สวัสดีครับอาจารย์สุทัศน์เปิดไมค์ยังครับไมค์ครับไมค์อาจารย์สุทัศน์โอเคนะสวัสดีครับท่านอาจารย์สุทาแล้วก็คณะครูตลอดจนผู้ที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราทั้งสองคนรู้สึกว่าปีนี้น่าจะเป็นนัดแรกที่ผมและอาจารย์สุทานะได้มีโอกาสกลับมาพบกับคุณครูตลอดจนท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสอนภาษานะสอนภาษาไทยนะครับวันนี้ก็เบื้องต้นก็อยากจะหายไปหลายเดือนนะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมยังหาคิวไม่ได้นะอาจารย์สุทัศน์ยังไงนะก็กว่าจะหาคิวลงตัวกันได้นะครับโอ้นั่นน่ะสินะทางมูลนิธิในเบื้องต้นก็ต้องขอบคุณนะขอบพระคุณนะครับทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ใช่ฮะซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะต่อคุณครูนะทุกๆคนแล้วก็เป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้นะให้เทคนิคให้วิธีการกับครูทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นก็ช่วงต่อจากนี้ไปนะสมเด็จย่าท่านบอกว่าเวลาเป็นของมีค่าเรียนเลอะๆไปเจอขี้คุยเรียนลุยๆไปคุยโรงพักแต่ถ้าเรียนลักๆก็จะพากันไปพักโรงแรมเด็กสมัยนี้ก็ไวไฟนะตั้งแต่ก้าวสู่อาเซียนตั้งแต่ปี2558นะเด็กประถมเดินสวนกันบูรณาการภาษาอังกฤษเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเดินสวนกันเด็กผู้ชายทักทายเป็นภาษาอังกฤษว่า I love you เด็กผู้หญิงเดินสวนมาก็ตอบกลับทันทีว่า Go to the hotel นะอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะในการที่จะต้องนะตรวจตราให้รอบคอบเด็กสมัยนี้ Wi-Fi ใกล้ชิดนะครับเอาละครับเราก็น่าจะมาทักทายกันสักนิดหนึ่งเป็นธรรมเนียมเวลาเราพบหน้ากันเราก็ต้องทักคำว่าสวัสดีนะสวัสดีนี่นะแต่ละภาคก็ทักทายกันไปถ้าภาคเหนือนี่ก็จะอ่อนโยนหน่อยสวัสดีเจ้านะเจ้านี่ใช้เฉพาะสุภาพสตรีถ้าสุภาพบุรุษเขาจะไม่ลงคำว่าเจ้านะยกเว้นลาวผู้ชายกับเจ้าอยู่ผู้ชายมีคำว่าเจ้าใช่ไหมโอ้นะนั่นไงอาจารย์สุทาเขาไปลาวบ่อยนะก็เริ่มจะซึมซับนะวัฒนธรรมประเพณีนะได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องรู้นะอาจารย์สุทัศน์ทำเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยโอ้เราใช้คำว่าบ้านพี่เมืองน้องก็ไม่ได้นะภาษามันบูลลี่กันเนาะนะบูลลี่กันได้ฉะนั้นก่อนใช้เราเป็นนายนะแต่ถ้าเราพูดออกไปแล้วก็คำพูดนั้นก็จะเป็นนายเราฉะนั้นต้องคิดก่อนพูดทุกครั้งนะคิดนะก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดนะ นะไหนลองคุณครูลองทำตามนะผมก็ไม่เห็นหรอกว่าคุณครูทำอยู่ไหนนะคิดเดี๋ยวตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณครูเข้าที่ไลน์เลือกมาแล้วนะทุกคน yes. คุณครูทุกท่านน่าจะติดตามอยู่ในเฟซด้วยนะเพราะว่ามีการไลฟ์สดอยู่พอดีผมสองคนไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์อาจจะต้องขอรบกวนคุณครูดูในไลฟ์สดใน Facebook ด้วยก็ดีนะครับเดี๋ยวจะได้ตอบคำถามอะไรกันได้ครับนะเอานะฮะคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดลองเร่งขึ้นนิดนึงอ่ะคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดพยายามจะดูจอไปนะคิดขอโทษคิดก่อนทำไม่ทำก่อนคิดคิดก่อนทำไม่ทำก่อนคิดนะฮะคิดก่อนพูดไม่พูดก่อนคิดนะจะสับสนคุณครูก็ทบทวนกันนะเป็นการนำเมื่อกี้บอกว่าเราต้องทักทายกันก่อนนะทักทายคำว่าสวัสดีนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับนะนิดนึงนะครับน่าจะเป็นแชร์ก่อนโอเคนะกดแชร์ไปยังเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะปึ๊บมาไหมอาจารย์สุทาโอเคมาแล้วครับมาแล้วนะกำลังเช็คสับ
ต้องดูหลายจอด้วยอาจจะงงหน่อยไม่รู้ว่ายิงขึ้นจอป่ะนะนะคุณครูพูดตามอาจารย์สุทัศน์นะพูดท่านก็พูดของท่านไปนะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีนะอีกรอบนะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีอะฮ่าอะฮ่าดาดาดานะอาจารย์สุทัศน์จะสาธิตร้องให้ฟังหนึ่งรอบนะคุณครูสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันนะสวัสดีเอ้าสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันนะสวัสดีอะฮ่าอะฮ่าดาดาดาทีนี้เพื่อให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมนะคุณครูก็อาจจะต้องใช้ท่าทางประกอบไปอีกสักนิดนึงสวัสดีนะมีลักษณะเหมือนกับรูปดอกบัวตูมนะครับนะคนระดับเดียวกันนักเรียนเป็นเพื่อนกันก็ใช้ระดับอกนะแล้วก็ก้มลงไปนะสวัสดีสวัสดีวันนี้นะชูอย่างนี้เลยวันนี้เรามาพบกันให้เด็กนักเรียนจับคู่กันนะให้เด็กเรียนจับคู่กัน2คนสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเอามือไปทำไมครับแตะกันนะฝ่ามือของทั้งสองคนนะวันนี้เรามาพบกันเธอสรรพนามบุรุษที่สองชี้ลงไปที่เพื่อนที่เข้าคู่กับเราและฉันนะชี้กลับมาที่สรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือคำว่าฉันเธอและฉันพบกันสวัสดีนะเอางี้นะอีกรอบนึงนะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีอ่ะห้าทำไมฮะลุกขึ้นยืนแล้วเอาเอวทำไมภาษาอังกฤษบอกว่าเอาเอวบั้มกันเอวชนกันเอวด้านข้างนะนะชนกันอ่ะห้าอ่ะห้าดาดาดาทุกท่านลองร้องตามอาจารย์สุทัศน์นะอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีอะฮ่าอะฮ่าดาดาดานะก็นะทักทายกันก่อนด้วยการสวัสดีนะเป็นคำที่พระยาอุปกิจศิลปสารท่านได้คิดและก็บัญญัติขึ้นแปลเวลาเราจะอวยพรให้คนเดินทางนะเราก็จะบอกว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดีนะก็มาอีกคำว่าโดยสวัสดิภาพนะคือเดินทางโดยปลอดภัยนะถ้าดูสุภาพขึ้นภาษาไทยมันเป็นภาษาที่มีระดับนะเลยมีคำราชาศัพท์ด้วยนะครับอ้าวนะเอาอีกสักเพลงนึงนะเอาอีกสักเพลงนึงนะบางทีเราก็สอนภาษาผ่านบทเพลงด้วยก็ได้นะในขณะที่เราอ่านเวลาสอนเด็กนะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องทำไมครับให้เขาได้เรียนรู้ภาษาผ่านการอ่านจากในชั้นเราเช่นนะเพลงนี้เราก็ต้องสอนให้เขาพูดตามไปก่อนจับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัวจับเอวแล้วก็สายตัวจับเอวแล้วก็สายตัวเอามือจับหัวจับหูจับไหล่เอามือจับหัวจับหูจับไหล่ยักไหล่ยักไหล่ยักไหล่จับแขนจับขาจับเข่าจับเข่าจับขาจับแขนจับใจยื่นไปให้แฟนจับใจยื่นไปให้แฟนเอามือจับแขนจับขาจับเข่าเอามือจับแขนจับขาจับเข่าหมุนเข่าหมุนเข่าหมุนเข่านะก็เราก็ใส่ทํานองเข้าไปนะก็คุณครูก็ไม่ต้องกังวลว่าเสียงไม่ดีร้องเพลงไม่เก่งนะก็ไม่ได้ใช้ทักษะการร้องที่ต้องสูงส่งอะไรมากนักนะทำนองก็อาจจะเพี้ยนจากต้นฉบับไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะ
จับหัวจับหูจับไหลจับไหลจับหูจับหัวจับเอวแล้วก็สายตัวจับเอวแล้วก็สายตัวแล้วเอามือจับหัวจับหูจับไหลเอามือจับหัวจับหูจับไหลยักไหลยักไหลยักไหลจับแขนจับขาจับเข่าจับเข่าจับขาจับแขนจับใจยื่นไปให้แฟนจับใจยื่นไปให้แฟนแล้วเอามือจับแขนจับขาจับเข่าแล้วเอามือจับแขนจับขาจับเข่าหมุน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 เข่าทีนี้เราก็เริ่มไปที่ท่าจับหัวหัวมันก็รู้สึกบางไงก็ไม่รู้เป็นพิเศษเลยนะจับหัวจับหูจับจับก็ต้องจับนะจับหัวไม่ใช่แตะนะจับหัวนะจับนะจับกับแตะไม่เหมือนกันจับหัวจับหูจับไหลจับไหลจับหูจับหัวจับเอวแล้วก็สายตัวจับเอวแล้วก็สายตัวเอามือจับหัวจับหูจับไหลเอามือจับหัวจับหูจับไหลยัก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 ไหลจับแขนจับขาจับเข่าจับเข่าจับขาจับแขนจับใจนี่จับใจนะจับใจจับใจยื่นไปให้แฟนแฟนอยู่ที่ไหนยื่นทำไมจับใจยื่นไปให้แฟนเอามือจับแขนจับขาจับเข่าเอามือจับแขนจับขาจับเข่าเอ้าหมุนเข่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 านะคุณครูก็ลองทดลองทำก่อนให้เกิดทดลองทีไรนะอาจารย์สุภัสมันก็ไปจับไข่ทุกทีอ่ะจับไข่ทุกทีเลยเหรอเด็กจับได้นะจับแขนจับขาจับไข่กับไปละเล่นกันละนะฉะนั้นคุณครูก็เพลงพวกนี้เนี่ยสอนภาษาผ่านบทเพลงซึ่งเป็นเพลงที่ไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากในการที่จะนำไปถ่ายทอดนะครับนะหรืออีกเพลงหนึ่งนะหรืออีกเพลงหนึ่งนะใช่นี่ก็ต้องเปิดด้วยเพลงก่อนนะเออนี่คือมือใช่ไหมไม่ใช่มือใครมือของเราเองนี่ให้เด็กนักเรียนทำเป็นคู่ได้เอามือชนกันให้มันครื้นเครงเอามือชนกันให้มันครื้นเครงมือของเราเองไม่ใช่มือใครนะร้องเป็นทำนองว่านี่คือมือใช่ไหมไม่ใช่มือใครมือของเราเองเอามือชนกันให้มันครื้นเครงและเอามือชนกันให้มันครื้นเครงมือของเราเองไม่ใช่มือใครมือของเราเองทำท่านะไม่ใช่มือใครพอทำท่าขึ้นมาก็นี่ละคือมือใช่ไหมไม่ใช่นะนี่ล่ะคือมือใช่ไหมไม่ใช่มือใครมือของเราเองนะนี่ล่ะคือมือใช่ไหมไม่ใช่มือใครมือของเราเองเอามือชนกันแล้วให้มันคลื่นก็ต้องจับคู่นะครับอันนี้ต้องจับคู่แล้วก็ตีลงไปเอามือชนกันให้มันคลื่นเคร่งแล้วเอามือชนกันให้มันคลื่นเคร่งมือของเราเองไม่ใช่ใช่ใครนะนะคุณครูร้องอีกรอบนึงร้องอีกรอบนะนี่ล่ะคือมือใช่ไหมไม่ใช่มือใครมือของเราเองนี่ล่ะคือมือใช่ไหมไม่ใช่มือใครมือของเราเองเอามือชนกันแล้วให้มันครื่นเครงแล้วเอามือชนให้มันครื่นเครงมือของเราเองไม่ใช่มือใครนะเพลงนี้ก็ไม่ได้ร้องยากเลยไม่ได้ซับซ้อนใดๆอันนี้ที่สำคัญคือเราก็จะต้องเปลี่ยนอวัยวะนะครับอาจารย์สุภัสจากมือนะคุณครูก็เปลี่ยนไปนะครับอาจจะเป็นอะไรฮะแขนถูกไหมฮะการเป็นนี่คือแขนใช่ไหมหรืออะไรฮะนี่คือไหล่ใช่ไหมนี่คือเอวใช่ไหมนี่คือขาใช่ไหมก็แล้วแต่อวัยวะในร่างกายมีอะไรแล้วก็จบได้อย่างเงี้ยนะเอาไหล่ชนกันให้มันขึ้นเองเอาเอวชนกันให้มันขึ้นเองเอาเข่าชนกันให้มันขึ้นเอาแก้มชนกันให้มันขึ้นต้องระวังโควิดนะฮะช่วงนี้นะต้องใส่หน้ากากด้วยนะต้องใส่หน้ากากตอนนี้ที่มหาลัยก็จะประกาศออนไซต์ทั้งหมอแม่ฟ้าหลวงและก็หมอราชภัฏเชียงรายก็ยินดีนะครับนะวันนี้เราจะมาในส่วนของสนุกอ่านนะสนุกอ่านนะฮะก็รู้จักกันสักนิดนึงนะก็อาจารย์สุทัศน์นะหลายท่านก็คงจะรู้จักกันดีแล้วนะอาจารย์สุทัศน์ก็
สอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยพัฒน์เชียงรายตั้งแต่ปี2545นะครับในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจะเป็นวิชาศิลปะการอ่านออกเสียงวิชาที่เกี่ยวกับสัมมนาทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทยนะแล้วก็วิชาหลักการอ่านการเขียนคำไทยนะเป็นวิชาที่อาจารย์สุทัศน์ได้รับผิดชอบนะครับปัจจุบันก็ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารอยู่นะครับนะส่วนอีกท่านหนึ่งอาจารย์สุทาเนาะอาจารย์สุทาแต่นิดนึงนะของอาจารย์สุทาไปอยู่ไฟล์ไหนเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะอาจารย์ดูนิดก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์สุทัศน์เลยเลยผมก็สอนภาษาไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็จะเป็นภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาตินะครับโอ้อยู่นี่อาจารย์สุทาแหมก็ไม่คือตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยสำหรับคนไทยนะฮะก็เป็นภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาตินะครับที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์นะมหาลัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับอาจารย์สุทาหลายท่านก็น่าจะรู้จักดีนะพิมพ์ชื่อเข้าไปใน Google มีคำว่าสุทาแล้วตอนนั้นสักนี่ขึ้นมาเป็นแถวเลยขโมยของห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยอะไรนะแล้วเขาก็นะแบบทดสอบก่อนเรียนที่เราให้คุณครูทุกคนได้ไปนะทดลองทำก่อนที่จะมาพบกันเนี่ยนะครับก็ได้น้อมนำเอาพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะท่านได้พระราชนิพนธ์ไว้นะหนังสือนี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์วิชาการสรรมาสารพันชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลยนะครับเวลาที่อ่านบทร้อยกรองไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกรอนร่ายนะบางทีถ้าคุณครูใหงานว่าให้ถอดคำประพันธ์หรือให้หาสาระสำคัญที่อยู่ในบทร้อยกรองอ่านรอบที่หนึ่งทียังงงๆต้องไปจี้ทีละบรรทัดว่านะถ้าอาจารย์จะถามว่านะจากบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าที่ยกมาเนี่ยนะให้นะท่านพระองค์ท่านสาระสำคัญที่พระองค์ท่านต้องการสื่อถึงผู้ที่ได้อ่านบทประพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพระองค์สำคัญที่สุดเลยคือพระองค์เนี่ยกำลังที่จะสื่อถึงเรื่องของความสำคัญของการอ่านนะความสำคัญของการอ่านนิสัยรักการอ่านพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างนะเป็นนักปราชญ์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเนี่ยเป็นนักปราชญ์พระองค์เสด็จที่ไหนพระองค์จะต้องมีสมุดบันทึกแล้วมีอะไรฮะมีปากกาหรือดินสอที่พร้อมจะจดฉะนั้นพวกเราเลยคนที่ติดตามผลงานทางวิชาการที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าจะพบว่าพระองค์เสด็จไปในทุกที่ทุกแห่งทุกภูมิภาคของไทยและก็ของอาเซียนของโลกและพระองค์ก็จะบันทึกไว้เป็นชิ้นงานที่เราทั้งหลายก็นำมาเป็นเบสแพคทีสของในการอ่านติดตามนะตั้งแต่ชื่อของบทพระราชนิพนธ์มาจนเนื้อหาสาระต่างๆอย่างตรงนี้เนี่ยพระองค์เน้นเรื่องของการอ่านการสร้างนิสัยรักการอ่านพระองค์บอกว่านะสื่อที่เป็นสิ่งสำคัญเลยก็คือหนังสือแล้วหนังสือเนี่ยอ่านได้ทุกชนิดนะอันนี้อยากจะสื่อบอกคุณครูเลยนะหนังสือเนี่ยอ่านได้ทุกประเภททุกชนิดนะเดี๋ยวนี้การอ่านเปลี่ยนไปอยู่ใน iPhone ไปอยู่ในเขาเรียกอะไรนะสมาร์ทโฟน iPad นะฉะนั้นไม่เป็นไรนะอาจารย์สุทัศน์อ่านทุกวันอ่านตลอดนะทีนี้สมเด็จพระเทพอ่ะท่านเป็นแบบอย่างนะท่านบอกว่าหนังสือมีประโยชน์นะมีคุณค่านะการอ่านเนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่าคืออะไรฮะทำให้จิตใจเป็นยังไงฮะเออจิตใจสบายมีความสุขมีความสบายใจนะเริ่มรื่นสดใสถ้าลองสังเกตดูนะฮะตรงวรรคที่3เนี่ยอันนี้สำคัญเลยเห็นไหมครับให้ความรู้แล้วก็ความบันเทิง
นี่สำคัญมากท่านท่านสรุปได้ชัดเจนมากว่ามันก็คือเรื่องของอะไรฮะบันเทิงคดีกับสารคดีใช่ไหมฮะถ้าเรื่องความรู้เป็นทางด้านสารคดีนี่เป็นประเภทของการอ่านหนังสือเลยนะฮะสมเด็จพระเทพสมเด็จพระนิพพานธิราชในท่านสรุปไว้เรื่องนี้ตั้งแต่ท่านเรียนระดับประถมนะครับนะฮะให้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงก็ชัดเจนตามทฤษฎีเลยครับว่าการหนังสือก็อ่านเพื่อเอาความรู้เป็นสารคดีแล้วก็อ่านเพื่อความสนุกสนานทางด้านของอารมณ์ก็เป็นเรื่องของบันเทิงคดีแบบนี้ครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสิ่งที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าได้พระราชนิพนธ์ไว้เนี่ยนะมันเดี๋ยวในแบบฝึกต่างๆที่อาจารย์สุภากับอาจารย์สุทัศน์เอามาแลกเปลี่ยนกับคุณครูเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะนะฉะนั้นเรื่องของคุณค่าและความสำคัญของหนังสือหรือนิสัยรักการอ่านนะแล้วก็ความรู้ความบันเทิงไม่เป็นผลที่เกิดจากเรื่องของอะไรครับการอ่านตรงจุดนี้งั้นวันนี้เนี่ยนะเราก็จะมาอยู่ในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาทักษะการอ่านนะที่เรียกว่าสนุกอ่านนะครับที่สำคัญอีกอย่างนะอาจารย์สุภาพหัวข้อที่ตั้งมาในสัปดาห์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะฮะอันนี้ก็จริงๆก็ได้รับความกรุณานะก็คือท่านศาสตราจารย์อัชราคุณอัชราชีวพันธ์นะฮะเป็นคนตั้งให้เลยหัวข้อบอกว่าอาจารย์สุทัศน์อาจารย์สุธาเนี่ยนะต้องบรรยายนะครับในหัวข้อนี้เลยนะฮะท่านก็โอ้ตั้งชื่อให้มาก็เป็นที่ถูกใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ว่าสุทัศน์าสุทัศน์สุทัศน์าสุธาเฮนี่คือหมายถึงว่าไร้สาระนะครับ คือท่านอาจารย์อัชราเนี่ยท่านมีแนวคิดในเรื่องของทฤษฎีการเรียนปนเล่นนะฮะเรียนปนเล่นก็คือว่าจะทำยังไงให้การเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขอะนะฮะเป็นความสุขไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาวิชานี้ทีไรแล้วเด็กรู้สึกไม่อยากเข้าห้องเรียนแบบนี้นะฮะไม่อยากเข้าห้องเรียนหรือเด็กรู้สึกเบื่อกับการที่จะเรียนใช่ไหมฮะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนปรับวิธีเรียนแต่วิธีสอนนะครับก็คือทำให้มันดูสนุกแต่ก็ไม่ใช่ว่าสนุกอย่างเดียวใช่ไหมฮะเราก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาหรือเนื้อหาสาระที่เราต้องการจะให้เด็กแต่เพียงแต่ว่าหาวิธีให้มันหาเฮนะมาพอถึงคาบนี้แล้วเด็กอยากมาเรียนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราจับจุดตรงนี้แทรกความรู้เข้าไปนะครับซึ่งมันจะเหมือนกับว่าเวลาที่เด็กดูหนังนะฮะคือจริงๆตอนแรกเขาจะดูเพื่อความบันเทิงถูกไหมฮะนะเด็กอยากดูเพื่อความบันเทิงความสนุกแต่ลองดูแนวคิดของญี่ปุ่นเนี่ยดีมากนะฮะเขาทำการ์ตูนออกมาเด็กอยากดูการ์ตูนตอนแรกเพราะว่าทำไมฮะสนุกแต่ว่าในการ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาพยายามเอาเนื้อหาทางวิชาการใส่เข้าไปนะปรากฏว่าเด็กก็ดูการ์ตูนไปด้วยความสนุกสนานโดยที่ไม่รู้ว่ากำลังเรียนอยู่หมายถึงกำลังได้ความรู้จากสื่อต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นพื้นฐานเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงอยากจะใช้ชื่อโครงการลักษณะนี้นะครับงั้นท่านศาสตราจารย์อัชราท่านก็บอกว่าชื่อเนี้ยดีละท่านคิดให้เลยนะครับแล้วก็เรามาเปลี่ยนเรื่องของทักษะนะฮะในการที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกับท่านอาจารย์น่ะพูดง่ายๆนะครับอ่ะครับท่านอาจารย์สุทัศน์ครับขอบคุณอาจารย์สุธามากนะเรา2คนก็จะคอยหนุนนะในบางช่วงอาจารย์สุธาหนุนอาจารย์สุทัศน์บ้างอาจารย์สุทัศน์ก็หนุนอาจารย์สุธามั่งนะครับก็เริ่มต้นด้วยหัสคดีคำกรอนผ่อนคลายเครียดซึ่งท่านอาจารย์สามารถศักดิ์เจริญที่ท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้วเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่ศิลปากรอาจารย์สุทัศน์ได้มีโอกาสอ่านหนังสือของอาจารย์สามารถก็รู้สึกว่ามันได้ความรู้หลายเรื่องนะแต่แฝงรอยยิ้มไว้เรามาติดตามดูซิว่ามันได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะในมิติเรื่องของการอ่านตรงนี้นะครับชื่อเรื่องที่หนึ่งนี่ชื่อเรื่องว่านกหายนะเสียดายนกนะนกหายเสียดายนกนะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์สุทัศน์จะขออนุญาตอ่านให้ฟังหลายท่านก็เสียงคุณครูเตรียมตอบคำถามนะครับเตรียมตอบคำถามอาจารย์สุทัศน์เดี๋ยวช่วยกันตั้งคำถามด้วยผมกับอาจารย์สุทัศน์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ของคณะ
คุณครูที่ลงทะเบียนไว้นะครับอาจจะต้องขออนุญาตคุณครูที่ลงทะเบียนนะครับลองเข้ามาตอบอะไรในไลฟ์สดของเพจของทางมูลนิธิอีกทีนะครับนะฮะพอดีตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับอาจารย์สุทัศน์ก็เลยไม่เห็นว่าถ้าท่านตอบในไลน์จะไม่เห็นนะครับอาจารย์ขออนุญาตท่านตอบทางไลฟ์สดที่หน้า Facebook นะครับเอาแล้วนะอาจารย์สุทาครับผมอนุญาตอ่านให้คุณครูฟังคุณครูก็อาจจะอ่านในใจแล้วก็ฟังเสียงอาจารย์สุทัศน์ไปด้วยเรื่องนกหายเสียดายนกคนชาวใต้หลายจังหวัดชอบจัดหาเลี้ยงนกเขาชวาไว้ฟังเสียงหลากลีลาสนอแววแจ้วจำเรียงนิยมเลี้ยงกันจริงจังทั้งหญิงชายมัคคนายกหนึ่งเลี้ยงนกดีมีหลายนกจึงจัดยกตัวเก่งไปถวายแด่หลวงพ่อไว้ฟังเสียงได้ผ่อนคลายหลวงพ่อจึงรับไว้อย่างคุ้นเคยวันรุ่งขึ้นเกิดเหตุใหญ่เกินไขขานนกตัวเก่งเกิดอันตรธานไปเฉยเฉยไร้ร่องรอยถามใครๆไม่รู้เลยหลวงพ่อเอ่ยวาจาว่าเสียดายคิดหาทางสืบหาคืนจนดื่นดึกก็พลันนึกเห็นทางหวังดังใจหมายวันรุ่งขึ้นมีงานบุญคนมากมายมาชุมนุมกันหลากหลายในงานวัดก่อนเทศนาจะถามคนทั้งหมดคงได้เรื่องตามกำหนดทนีถนัดถึงวันงานได้เวลาจึงรีบรัดขึ้นธรรมาสนั่งเด่นชัดแล้วหาทางค่อยเรียบเคียงเลี่ยงถามตามเหตุผลพวกเราทุกคนใครมีนกเขาบ้างชาวบ้านชายยกมือพรึบยืดแขนพรางไม่เข้าทางตามที่หวังตั้งใจเอาใหม่หลวงพ่อขอถามใหม่พวกเราใครเคยบ้างจับนกเขากลุ่มผู้หญิงยกมือพรึบดูไม่เบาหลวงพ่อเฉาได้คำตอบไม่ชอบใจจะเรียบเคียงถามอย่างไรไม่เกิดผลจึงดันด้นถามตรงตรงไม่เฉยเฉยใครเห็นนกเขาอาตมาบ้างหรืออย่างไรทุกคนในที่นั้นพลันยกมือนะคุณครูก็ได้อัสดีแปลว่าอะไรจะสุดทัศอะไรนะอะไรนะหัสดีแปลว่าอะไรฮะหัสสะคดีหัสสะคดีหัสสะหรือหาสยะหัสสะหรือหาสยะเนี่ยนะเป็นบาลีกับสันสกฤตเนาะก็หมายถึงอารมณ์ขันน่ะอารมณ์ขันก็เป็นรสวรรณคดีทางใช่เป็นหาสยะรสเป็นรสทางวรรณคดีรส1ใน9รสวรรณคดีทางสันสกฤตนะครับอาจารย์ที่เรียนในที่สอนในระดับมัธยมก็อาจจะได้นำไปใช้ได้นะครับเรื่องนี้นี่เรื่องราวในเรื่องนี้ต้องตีความนะจ๊ะสุทัศน์ต้องตีความไหมฮะก็อาจจะกลับดูนิดนึงก็ได้แต่ว่าแต่ผมจะไม่ถามคำถามว่านกเขาคืออะไรใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะตอบกันมาคนละเรื่องคือไงว่าต้องตีความต้องตีความนะฮะเรื่องนี้นี่นะอาจารย์สุทัศน์ก็ตั้งคำถามไว้ท้ายบทนิดนึงว่าเรื่องราวในบทกลอนเนี่ยถ้าจะเอา5W1H มาใช้เนี่ยนะในการจับใจความหรือในการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะก็ต้องจับให้ได้ก่อนว่า 5W Who What Why When Where How Who ก็คือใครตัวละครสำคัญมีใครบ้างนะฮะคุณครูคิดว่าใครบ้างนะนะโอ้ตอบมาได้นะนะมีอย่างน้อยก็มีหลวงพ่อแล้วนะนะพิมพ์ตอบมาได้ในใต้โพสต์ไลฟ์สดเลยก็ได้นะครับมีถ้าสะดวกพิมพ์ตอบมาเลยนะครับมีหลวงพ่อนะมีใครอีกนะฮะมีชาวบ้านนะทั้งชาวบ้านที่เป็นผู้ชายชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มีอะไรนะมัคคนายกนะมัคคนายกไม่ได้เรียกว่ามัคคทายกนะนายกคือผู้นำใช่ไหมมัคคนายกมัคคะตัวนี้ก็คืออะไรฮะทางผู้นำทางนะเราก็ต้องรู้บางคนเอาไปใช้เขียนผิดมัคคะทายกนี้ก็ไม่ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้นะปัญหาที่เกิดจากเรื่องนี้คืออะไรนะคุณครูคิดว่าปัญหาจากเรื่องนี้คืออะไรครับปัญหาจากเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเรื่องของการสื่อสารนะคนหนึ่งก็เข้าใจ
ผู้ส่งกับผู้รับรับสารนะฮะไม่ตรงกันถูกต้องอาจารย์สุธานะอาจารย์สุธาช่วยบอกว่าผู้ส่งกับผู้รับเนี่ยเข้าใจไปคนละอย่างนะมันมีความหมายที่เรียกว่าความหมายที่มีนัยยะนัยยะประวัติแล้วก็ทางภาษาไทยเรียกว่าคำลักษณะนี้ว่าคำรื่นหูคำรื่นหูนะฉะนั้นเราจะมีหลายคำนะฉะนั้นคำรื่นหูที่แทนนะเครื่องนะความเป็นชายเนี่ยมันมีเยอะนะนกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งคำอื่นอีกมีไหมฮะนะคุณครูจะตอบมาก็ได้นะนะก็มีอยู่หลายคำนะบางคนบอกไอ้จอนมั่งนะโอตอปิโดมั่งบางคนก็บอกว่ามังกรมั่งนะอะไรเงี้ยบางคนถูกบูลลี่ก็บอกว่าไส้เดือนอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปนะฉะนั้นปัญหาจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ทำไมครับไม่เข้าใจกันเพราะว่านะคำในมันมีความหมายในยประวัติเนาะมันมีความหมายที่แฝงอยู่นะแล้วท่านคิดว่าใครเป็นต้นเหตุในเรื่องนี้นะต้นเหตุของเรื่องนี้นะคิดว่าใครจริงๆเวลานักเรียนหรือคุณครูตอบเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะผิดหรือถูกครูไม่ควรที่จะสรุปแต่ครูมีหน้าที่ในการอะไรครับยั่วยุครูมีหน้าที่ในการยั่วยุแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะถ้าจะถามว่าข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้นะคุณครูก็นะอาจจะชวนนักเรียนคิดนะว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้นะเรื่องของการสื่อสารนะเรื่องของคำและความหมายนะคำที่มีความหมายแฝงคำที่มีนัยยะประวัตินะหรือตีความได้2นัยยะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอ้าวลองไปอีกสักเรื่องนึงนะลองไปอีกสักเรื่องหนึ่งนะฮนะก็ยังอยู่ที่เรื่องราวที่อาจารย์สามารถนะท่านเขียนไว้เป็นบทร้อยกรองนะเป็นกรอนสุภาพเรื่องนี้ชื่อเรื่อง3ใบเถานะ3ใบเถานะเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะอาจารย์สุทัศน์จะอ่านให้ฟังนะครับเศรษฐีใหญ่คหบดีมีชื่อเสียงมีลูกเรียงเป็นสาวงาม3ใบเถาหน้าตาดีคนกล่าวขวัญกันไม่เบาแต่กรรมเก่าสามอนงคงไม่ดีเธอทั้งสามประสูติภัยลิ้นไก่สั้นพูดจากันเสียงไม่ชัดถนัดทนีทั้งชูสีพันสีผิวพันดีส่วนสมสีนุดน้องผ่องสกรานวันหนึ่งมีหนุ่มทหารผ่านมาพบเห็นชูสียืนสงบอยู่หน้าบ้านสวยถูกใจเข้าทาบทามถามนงครานโปรดไขขานชื่ออะไรปลูกไมตรีชูสีเขินบอกชื่อหนูอูอีอะหนุ่มยินเสียงรีบผลักเดินถอยหนีวันต่อมาอีกหนุ่มผ่านมาพอดีพบพันสีตรงหน้าบ้านที่ลานเดิมเห็นคมขำงามตาดูน่ารักอยากรู้จักถามชื่อเป็นแรกเริ่มสาวรีบตอบอันอีอะทำตาเยิ้มชายหนุ่มเริ่มกังขารีบลาไปทั้งชูสีพันสีเสียใจหนักชายมาทักแล้วเมินหนีด้วยเหตุไฉนชวนน้องสาวปรึกษาแม่ให้แน่ใจทำอย่างไรให้ชายอยู่อย่าดูเบาแม่สั่งว่าคราต่อไปใครถามชื่อจงยึดถืออย่าได้บอกใครๆเขาบอกทีไรแขกก็พาหนีหน้าเราประวิงเขาพลางยิ้มเยือนเตือนสัมพันธ์วันต่อมาหนุ่มหน้าคมพบสมศรีนี่น้องสาวคุณเล็กนะเห็นสะพรั่งโสภีใจกระสันตื้อถามชื่อตื้ออย่างไรไม่บอกกันด้วยยึดมั่นตามแม่สั่งอย่างท่าทีออกไอไอแออังไอไอออกท่าทางบอกความมั่นใจไม่ถอยหนีแล้วเผยความตามแม่สั่งในทันทีอื่นออกแอลแอกอีอุ้งอีเอ่ยนะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาของคนที่เขาประสูติภัยหมายความว่าอะไรฮะเกิดมาแล้วมันมีกรรมในนี้ไม่ใช่การบูลลี่นะแต่เกิดมาแล้วมีกรรมแล้วทำไมฮะมันออกเสียงลิ้นไก่มันสั้นเวลาออกเสียงก็ออกเป็นเสียงตัวอนะออกเสียงเป็นตัวอเนี่ยพี่น้อง3คนก็เลยต้องเจอปัญหาจากการสื่อสารเหมือนกันนะที่มาจากความบกพร่องทางอวัยวะส่วนหนึ่งเราก็อาจจะเจอนะเราอาจจะเจอแต่เรื่องนี้นี่มีกี่พี่น้องฮะ
สามพี่น้องนะถ้ามาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะก็นะคุณครูก็คงจะต้องนะทบทวนนะว่าเรื่องราวจากตรงเนี้ยนะเหตุที่มันทำให้ผู้ชายเขาเดินหนีทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรสามคนที่ทำท่าจะมาจีบลูกสาวบ้านนี้นะเป็นเพราะอะไรนะนะเห็นไหมฮะจริงๆเขารู้ความหมายหมดนะลูกสาวเนี่ยคนเล็กบอกไม่ได้แม่สั่งไม่ให้บอกแล้วก็ขืนบอกแล้วแขกหนีทุกทีเลยแต่ปัญหาก็คือนะประสูติภัยนะเป็นยังไงฮะเกิดมาแล้วนะอาภัพนะฉะนั้นก็เลยมีปัญหาตรงนี้นั่นเองนะครับนะอ้าวขออีกสักเรื่องนึงเรื่องของคำอันนี้เขาเรียกว่าอักษรย่อเรื่องของอักษรย่อนะอักษรย่อก็จะใช้เครื่องหมายจุดหรือเครื่องหมายมหัพภาคนะคำย่อนี่จริงๆก็จะใช้เครื่องหมายไปยานน้อยหรือเปยยานน้อยเช่นกรุงเทพแล้วมีไปยานน้อยเวลาเราอ่านเราไปประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วเราก็ต้องอ่านเต็มว่ากรุงเทพมหานครไปเจอคำว่าโปรดเกล้าไปเจอคำว่าทูลเกล้าแล้วมีเครื่องหมายไปยานน้อยอันนี้เป็นคำย่อเวลาพูดหรือเวลาอ่านก็ต้องทำไมฮะทูลเกล้าทูลกระหม่อมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะบางทีเขามีการประกวดการอ่านคุณครูก็อาจจะต้องฝึกเด็กๆนะด้วยในการอ่านเครื่องหมายเครื่องหมายเหล่านี้บางอันก็อย่างเช่นเครื่องหมายอัญญประกาศเนี่ยที่เราเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเนี่ยต้องทำไมครับเป็นเครื่องหมายที่ต้องออกเสียงเวลาที่มีการอ่านเครื่องหมายแต่พวกเราจะติดว่าเครื่องหมายคำพูดจริงต้องอ่านว่าอัญญประกาศเปิดนะชาย2คนอัญญประกาศปิดอะไรเงี้ยนะเป็นต้นนะครับหรือเครื่องหมายวงเล็บนขลิขิตเนี่ยถ้าท่านไม่ใช้คำว่านขลิขิตเปิดนขลิขิตปิดท่านก็ต้องใช้คำว่าวงเล็บเปิดแล้วก็อ่านข้อความในวงเล็บแล้วก็บอกวงเล็บปิดอันนี้ราชบัณฑิตนะตยสถานเป็นผู้ที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการที่จะต้องอ่านกรณีของการอ่านออกเสียงหรือกรณีที่จะต้องพูดนะครับเอานะเรื่องนี้เรื่องลอจุดกอจุดปอจุดลอกอปอนะชาย2คนต่างขับรถสวิงสวายทั้งปีนป่ายซ้ายขวาอุตลุดบอกอาการรีบร้อนอย่างเร่งรุดซิ่งสุดๆไม่สนใจไม่อีนันชายคนแรกขับฉวัดเฉี่ยวตัดหน้าอีกชายหนึ่งจึงพลาดท่าเฉี่ยวข้างหลังชายแรกจึงออกท่าหน้าเกลียดจังพ่นเสียงดังใส่หน้าว่ายอมออีกชายได้ยินคำตำหนิว่าเล่นชิวหาหน้ามันไส้ไอ้หัวหมอจึงโต้คำสวนกลับว่าคอวอยอแล้วต่างก็ลงมาปรับคาลมนะฮะมีหน้ามีคำย่อมีอักษรย่ออยู่สองคำแล้วนะนะฮะตำรวจจราจรจึงเข้าระงับสอบสลับพร้อมถ้อยเถียงกันเสียงขมตำรวจถามสาเหตุหมายจะคลายปมทั้งคู่พลูถ้อยถล่มกันสุดฤทธิ์ผมเพียงแต่ตำหนิเขาว่าแย่มากแล้วออกปากว่ายอมอไม่น่าผิดเขากลับถอยด่าผมอย่างสิ้นคิดช่างหยาบคายไพร่สนิทผิดแน่แท้เขาตำหนิว่าแย่มากด้วยยอมอผมแย้งกลับคอวยอใครว่าแย่มันหยาบคายตรงไหนคิดไม่แฟร์ผมเพียงแก้ข้อตำหนิที่ติติงตำรวจฟังก็รู้ซึ้งถึงบางอ้อพูดคำย่อจึงเป็นเหตุให้ยุ่งขิงจึงประนีประนอมความตามเป็นจริงอธิบายอ้างอิงให้แน่แท้คุณเพียงพูดแย่มากว่ายอมอคุณเพียงพูดคอวยอใครว่าแย่ผมว่าเรื่องไม่หนักหนาไม่น่าแคร์งั้นดีแน่รอกปก็เลิกกันไปนะสรุปวันนั้นตำรวจมีปฏิภาณไวนะแล้วใช้นะอักษรย่อว่ารอกปนะโดยตำรวจให้ขยายความว่าลกป.ย่อมาจากเลิกกันไปนะฮะฉะนั้นยม.ของคนที่หนึ่งเนี่ยนะทะเลาะกันแล้วเป็นยังไงฮะหมายถึงว่าแย่มากแต่เกือบวางมวยกันแล้วเห็นไหมฮะนี่คืออิทธิพลของภาษานะถ้าไม่แจกอักษรย่อให้กันนะก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ก็เหมือนกันอ่ะอักษรย่อมันแล้วแต่ว่าใครเป็นคนย่อแล้วให้ความหมายไปแบบไหนอย่างอันเนี้ยนะมันแย่มากใช่หรือไม่
ในนัยยะของคนที่ต้องการว่าให้อีกคนนึงบอกว่าคอวยอมันคือใครว่าแย่ใช่หรือไม่ในนัยยะและอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นฉะนั้นตำรวจก็เลยรำคาญเลยบอกว่ารกป.ก็เลิกกันไปนะคุณครูก็ไปตีความกันนะสำหรับเรื่องนี้ก็อาจจะใช้เป็นเรื่องที่ฝึกการอ่านแล้วเป็นบทร้อยกรองประเภทกรอนสุภาพหรือกรอนแปะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังสามารถที่จะดูอะไรฮะดูเรื่องราวที่อยู่ในมันเป็นสตอรี่นะในเรื่องนี้นี่คือความเป็นอัจฉริยภาพด้านภาษาของอาจารย์สามารถศักดิ์เจริญนะซึ่งเป็นครูภาษาไทยที่เก่งมากอีกท่านหนึ่งท่านสอนอยู่ที่ศิลปากรได้ทราบว่าท่านอาจารย์เกษียณอายุราชการแล้วนะก็บทนี้ก็ท่านอาจารย์เผยแพร่นะอาจารย์สุทัศน์ก็มีโอกาสไปที่ศิลปากรแล้วก็ได้มานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูในแง่ของเป็นต้นแบบทั้งเรื่องของการแต่งคำประพันธ์บทร้อยกลองนะทั้งเรื่องของการร้อยเรียงการให้ข้อคิดนะในการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยก็ได้ในเรื่องของการสอนอักษรย่อแล้วก็คำย่อนะต้องไม่สับสนกันสองอันนะอักษรย่อแล้วก็คำย่อนะครับในช่วงนี้อาจารย์สุธาอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าเราก็จะอยู่ในบนพื้นฐานของหลักการที่ว่าทำอย่างไรอยากให้การเรียนการสอนมันไม่น่าเบื่อนะฮะการเรียนการสอนมันไม่น่าเบื่อเดี๋ยวผมจะขอลองยกตัวอย่างดูบ้างก็แล้วกันครับนะเดี๋ยวต้องติดแชร์ก่อนไหมอาจารย์สุธาโอเคได้เลยครับนะครับก็ไอเดียเรื่องการอ่านอีกอันนึงนะครับที่ผมได้มาจากการที่เรานั่งรถนะนั่งรถไปท่านเคยไหมนั่งรถไปแล้วเราเห็นป้ายข้างทางอ่ะแล้วก็อ่านทีละเขาเรียกทีละนะทีละคำทีละวลีทีละประโยคซึ่งบางทีมันก็ตลกดีบางทีเขาตัดคำแปลกๆก็น่าจะสุดยอดนะฮะขอเชิญปิดทองอะไรฝังลูกนิมิตอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีก็ตัดคำแปลกๆหรือบางทีแบบขอเชิญปิดทองนะฮะฝังแล้วไอ้ป้ายบางป้ายลมฝนก็ดูฝนลมพัดป้ายหายใช่ไหมข้อความหายเงี้ยฝังหลวงพ่ออะไรเงี้ยนะครับมันก็เกิดอะไรขึ้นแบบนี้เสมอนะฮะก็เลยได้ไอเดียว่าเอ๊ะเดี๋ยวเรามาทำสื่อการสอนซะหน่อยนะฮะเรื่องของการฝึกการอ่านเร็วนะฝึกการอ่านเร็วเดี๋ยวลองดูนะครับท่านลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวอย่างสื่อให้ท่านดูนิดนึงนะครับนี่อยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแป๊บเดียวนะครับมันต้องเปิดอันนี้ไว้ก่อนเนาะพอดีโปรแกรมบางโปรแกรมก็ไม่ค่อยได้ใช้นานไม่ทราบว่าขึ้นไหมท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวนะมานะมาแล้วอาจารย์สุธาครับเชิญครับแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นไหมท่านอาจารย์สุธาก็มันยังไม่ออกจอ PowerPoint อันนี้เป็นสื่อที่ทำไว้เล่นๆนะฮะไว้ฝึกการอ่านเร็วนะฮะการอ่านเร็วตอนนี้พอจะเห็นภาพไหมครับเห็นภาพเลยครับตอนนี้ยังเลยยังหมุนอยู่เลยอ่ะจริงเหรอครับครับเดี๋ยวนะพอดีผมตอนนี้เห็นภาพที่เป็นเหมือนเรานั่งรถหรือยังครับยังไม่ขึ้นครับจังแปลกใจมีแต่หน้าที่เป็นรายการเนี่ยจริงๆผมเข้ามาแล้วนะยังนะจันสุธาแชร์แล้วใช่ไหมครับเอ๊ะแปลกใจเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะผมแชร์อยู่นะครับตอนนี้ไม่ขึ้นหรอครับไม่นะครับท่านโอ้เดี๋ยวแย่ละน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการแชร์ไม่ขึ้นเลยตอนนี้ปิดแชร์ไปก่อนถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้นั้นอาจารย์เดียวอาจารย์สุธาจะลองทดลองไหมถ้าไม่งั้นอาจารย์จะ
แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมขอรออีกลองให้อาจารย์สุธาลองดูนะคุณครูรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้ขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับมาเป็นหน้าที่เป็นรายการอ่ะอาจารย์สุธาแล้วครับไม่ขึ้นเป็นตัวสื่อเหรอครับไม่ขึ้นเป็นสื่อนะโอ้เหรอครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวข้ามไปก่อนได้ครับนะครับแต่จะเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องแชร์เดี๋ยวผม stop แชร์ก่อนครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาพูดถึงเรื่องของชื่อนะนิดหนึ่งนะเรื่องของชื่อเนี่ยเช่นอันนี้เชื่อมไปนะฮะมันมีพัฒนาการนะเรื่องเหล่านี้นะถ้าเราอ่านเจอลองประมวลมาดูนะเอาให้ชวนคิดกับลูกศิษย์ของเรานักเรียนนะเวลาคนเขาตั้งชื่อหมาเนี่ยหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยแมวเนี่ยนะมันตั้งชื่อแดงดำด่างขาวปุยนะพอมาอยู่ช่วงหนึ่งก็ตั้งชื่อเป็นฝรั่งหน่อยไวท์ไอ้แบล็กไอ้โจจูดี้ทอมซูซี่นะบางทีก็บางบ้านก็ตั้งเป็นไงโอ้ชื่อเอาชื่อที่เป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอ่ะนะทองล้านทองแท้มารวยโชคดีแมวอาจารย์สุธากับอาจารย์แมวอาจารย์สุธาเนี่ยตัวแรกอ่ะชื่อว่าอะไรนะอาจารย์สุธาแมวอ่ะลาบลอยมาลาบลอยมานะคือมาเจอโดยไม่ได้นัดหมายแล้วพอลาบลอยไม่อยู่แล้วก็แมวตัวที่สองของอาจารย์สุธาเนี่ยชื่อจริงยาวมากชื่ออัครมหาเศรษฐีนะฮะดูสิฮะเข้าบรรทัดที่สามเนี่ยตั้งชื่อแบบโอ้โหแบบเป็นมงคลมากคือเรื่องเงินอัครมหาเศรษฐีแล้วตัวผู้นะแล้วตั้งชื่อเล่นว่าถีนะเศรษฐีเวลาเรียกกันแต่ละทีมันก็รู้สึกชื่นชูใจดินะครับแล้วก็ขี้อ้อนนะบางคนก็ตั้งชื่อเป็นเอาชื่อของเบียอะไรพวกนี้เข้ามา B.O. Croster Heineken Tiger นะบางคนก็เอาชื่อของการแข่งขันฟุตบอลบางรายการโคนิมตะวันเดือดโคขาวนำศึกอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะโคราชศาสตร์เพชรนำชัยโคแดงเก่งกล้าจอมระวีโอ้โหหมากับแมวบางทีมันตามไม่ทันไปดูชื่อคนก็เหมือนกันนะนี่ชวนคิดนะเราต้องชวนลูกศิษย์เราคิดนะบางคนก็ชื่อสมัยก่อนนะมันพยางค์เดียวอ่ะนะเป็นภาษาไทยแท้อ้ายยี่สามใสงั่วนะอยู่รอดคงมั่นนะชื่นเชยทองแก้วนี่ชื่อคนในสมัยโบราณนะฮะสมชายนี่เริ่มพัฒนาการละมี2พยางค์3พยางค์สมศรีสุวรรณอุไรเพชรราอย่างนี้นะโอ้พอเริ่มเข้ามาในช่วงนี้ก็เริ่มมีชื่อที่ยาวขึ้นนะเช่นสุวรรณไพบูลย์อุไรวรรณาอภินันท์บุตรีณประสิทธิ์พรชัยว่าชื่อนี้จะมีชื่อยากๆชนิดที่ครูที่ถ้าไม่ได้จบเอกภาษาไทยนี่มรณภาพแน่เวลาที่เช็คชื่อนักเรียนบางโรงเรียนยังเป็นการเช็คชื่อแบบแมนนวลอ่ะคือต้องมาโรงเรียนประถมหรือมัธยมบางแห่งที่อยู่ไกลปืนเที่ยงหน่อยนะวฤพสิทธิ์ที่สอนนะนตภคชนสิริพิสุทธิ์สโรชาพงศานุรักษ์โชติวัชโชติวัชรินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็ย้อนกลับเป็นชื่อพยางค์เดียวปรัดวิทย์กันปราดเงี้ยนะฮะปราบอย่างเงี้ยนะหรือบางทีเอาชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะเป็นกายภาพของธรรมชาตินั้นๆหรือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางธรรมชาติภูผาฟ้าใสต้นฝนต้นกกต้นข้าวต้นตะวันปันดีรวงข้าวรังผึ้งก็แล้วแต่นะฮะเยอะเลยบางทีก็ชื่อพยางค์เดียวเราจะเห็นอยู่เช่นเอมชื่อจริงเลยนะเคนนะแดนนะอารันแสนดีจักรีณเดชอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะก็จะมีชื่อที่เป็นลักษณะอย่างนี้ออกมาอยู่นะฮะเนี่ยลองไปเจอชื่อที่อยู่ปักอยู่บนหน้าอกเสื้อนักเรียนเนี่ยโอ้โหพิมพ์อะไรเนี่ยมันคือชื่ออย่างเงี้ยมันแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาจะให้ออกเสียงเป็นอะไรพิมพ์รัชรัตน์พงษ์นะอะไรอย่างเงี้ยนะมะมนมนัสกรอะไรเงี้ยนะฮะนะพัด
อะไรพระจะชระดลยาอย่างนี้นะฮะนัทเศรษฐาวิทย์อย่างนี้นะฮะอคณิตนัทพดาอย่างนี้นะฮะกุลสิริลัญจกรอย่างนี้นะครูต้องออกเสียงให้ถูกด้วยยิ่งเป็นครูสอนภาษาไทยถ้าออกเสียงไม่ถูกเองนี่จะมรณภาพทันทีเลยนะเด็กชายท่านอนนภัสสนภัสอ่านนภัสอะไรวะเนี่ยนภัสสดนะโหยต้องรู้เรื่องของเขาเรียกอะไรอักษรที่เป็นเสียงพยัญชนะท้ายนะมาตรากลมีกี่ตัวมาตรากฏมีกี่ตัวอะไรใช้แทนกันได้บ้างมันก็เป็นการทบทวนนะฮะฉะนั้นเนี่ยชื่อนั้นสำคัญชะไหนนะอาจจะต้องเมื่อทำกิจกรรมนี้ไปก็อาจจะถามลูกศิษย์หรือนักเรียนว่าเออมันมีความสำคัญอย่างไรนะว่านักเรียนคิดว่าการตั้งชื่อเนี่ยมีความสำคัญยังไงแล้วแต่ละยุคแต่ละเจเนอเรชันนะแต่ละวัยชื่อมันไม่เหมือนกันนะรุ่นคุณปู่คุณทวดก็แบบหนึ่งลงมาเป็นรุ่นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพอมาเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพอมาเป็นรุ่นเรารุ่นลูกก็จะเป็นอีกแบบรุ่นหลานรุ่นเหลนโอ้ยเราจะเห็นวิวัฒนาการตรงนี้มากอย่าไปตกใจว่าโอ้โหทำไมร้านปักเสื้อเขาถึงบ่นมากเหลือเกินว่าโอ้อีพ่ออีแม่มันจะตั้งชื่อลูกพ่อมันจะโอเวอร์อะไรขนาดนี้นะจริงๆอำเภอเขาก็มีข้อจำกัดอยู่นะบางทีเขาก็ไม่กล้าแย้งโดยตรงหรอกที่ว่าการอำเภอท่านปลัดฝ่ายทะเบียนราษฎร์ท่านก็ปวดหัวเหมือนกันแหละเวลาจดเขียนแต่ละทีเนี่ยนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นึงนะครับงั้นก็เรื่องของความสำคัญในการตั้งชื่ออย่างชื่ออาจารย์สุทัศน์เนี่ยตั้งไม่ใช่ว่าตั้งแล้วต้องรู้ความหมายด้วยอาจารย์สุทาเนี่ยชื่อท่านน่ะสุทธะสุทาเนี่ยหมายถึงผู้บริสุทธิ์ทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่ายังบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าสำหรับอาจารย์สุทานะอาจารย์สุทัศน์เนี่ยถึงหน้าตาจะทรยศแต่ยังบริสุทธิ์อย่างแน่นอนนะยังครองความสดและความโสดอยู่มีเว้นวายนะฉะนั้นก็นะคุณครูทุกท่านนะอย่าลืมนะมาเชียงรายก็ให้นึกถึงอาจารย์สุทัศน์นะเพราะว่ายังเป็นผู้ที่ทำไมครับนะเป็นผู้ที่ครองความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าสุทัศน์ชื่อสุแปลว่าดีเอาสุไปนำหน้านักขะหรือนักแปลว่าเล็บนักขาเป็นคำราชาศัพท์แปลว่าเล็บสุนักจึงแปลว่าเล็บดีหรือเล็บงามเนี่ยหมาเนี่ยหมูสุกรเอาสุไปนำหน้ากรกรหรือกระแปลว่าแขนหมูก็คือขานั่นแหละสุกรนั่นแหละของโปรดของหลายๆคนนะก็คือขาหมูอันงดงามงั้นสุเอาไปนำหน้านักแปลว่าสุนักนำหน้าแปลว่าหมานั่นแหละเอาไปนำหน้าหมูสุกรแต่สุไปนำหน้าทัศนะสุแปลว่าดีทัศนะแปลว่าการมองแล้วดูดีมันเท่นะนะฉะนั้นสุทัศน์ก็เป็นอะไรฮะเป็นน่ารักงดงามนะชื่อเนี่ยความหมายดีแปลว่าน่ารักงดงามสุทัศน์เป็นชื่อวิมานแต่ตอนนั้นไปทำพาสปอร์ตจะไปต่างประเทศไปจีนนะปรากฏว่าเขียนภาษาอังกฤษให้อาจารย์ชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตอนแรกอาจารย์สุทัศน์ก็เขียนชื่อสุทัศน์ก็เลยเขียน S U T A S อาจารย์แอนเบิร์สมิสเตอร์แอนเบิร์สลิเซกก็ตอบว่านีอานวาสุแตดนะสุแตดนะโอ้โหจะรับไม่ไหวมั้งเนี่ยชื่อมันไม่ค่อยเป็นมันทำไมทำแม่งก็เลยแก้ใหม่ S U T A S ไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็น S U T U S นี่เป็นสุตูดนะสุตูดอีกแล้วนะนี่จะเป็นสุถ้าพอบอก S U T A S ก็เป็นสุแตดเพราะ S U T U S ก็เป็นสุตูดทำไมมันวนเวียนกับอะไรกันอยู่แถวนั้นเหลือเกินนะเราก็เลยนะตัดสินใจเขียนเป็น S U T H A T นะฝรั่งอ่านสุดแดดนะสุดแดดก็ยังมีกว่าสุดแดดแล้วก็สุดตูดนะแล้วก็เลยเลือกทุกวันนี้ชื่อในบัตรประชาชนก็เลยใช้ว่าสุดแดดคลายสวน S U T H A T K L A Y S U W A N นี่แหละที่มาลองแชร์อีกทีอาจารย์สุทัศน์ลองเดี๋ยวจะลองแชร์พาเชิญเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวคือถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะครับผมขึ้นไหมฮะมานะอาจารย์สุทามามานะเป็นรูปคนแล้วนะครับผมขึ้นไหมฮะขึ้นไหมฮะมาโอเคโอเคต้องตีก้นติดก้นหนึ่งทีก่อนโอเคเชิญคุณครูติดตามตอนนี้ท่านเห็นท่านเห็นว่ารถกำลังเดินทางอยู่ไหมฮะ
จารย์สุทัศน์เห็นไหมเห็นละเคลื่อนไหวละเคลื่อนไหวละนะครับเดี๋ยวคณะคุณครูอาจารย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองเหตุการณ์ว่าเรากำลังนั่งรถไปเที่ยวนะครับหรือขับรถไปนี่แหละแล้วก็เราเห็นป้ายข้างทางนะฮะขับด้วยความเร็วระดับสัก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็ไม่เร็วเกินไปนะฮะเดี๋ยวท่านลองดูนะครับว่าข้อความที่ผมจะโชว์ให้ท่านชมเนี่ยเขาสื่อเรื่องอะไรนะครับแล้วท่านก็ลองตอบมาในไลฟ์สดได้เลยนะครับพิมพ์ตอบมาได้เลยนะครับใครตอบมาก็เดี๋ยวก็จะมอบรางวัลให้ทุกท่านนะครับพร้อมนะครับนี่ไปอย่างช้าๆนะฮะเราขับช้าๆนะฮะไอเดียมาจากการที่เรานั่งรถไปเที่ยวนะฮะแล้วก็เห็นป้ายข้างทางก็เลยเอามาทำเป็นนะฮะสื่อการอ่านนะฮะสื่อการอ่านเพื่อฝึกการอ่านเร็วนะฮะเริ่มครับครูลองอ่านตามอาจารย์สุธาได้เลยนะเนี่ยสมมุติว่าท่านนั่งอยู่บนรถนะ1รอบผ่านไปนะครับท่านเห็นคำว่าอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวท่านลองพิมพ์เข้ามานะครับนะขณะที่เรานั่งรถไปเที่ยวเราเห็นอะไรเราเห็นคำว่าอะไรบ้างนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์เข้ามาที่ไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่เราขับแบบช้าๆนะครับขับแบบช้าๆอ๋อแต่ว่าในไลฟ์สดมันจะดีเลย์นิดนึงไม่เป็นไรนะครับท่านเห็นคำว่าอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับเมื่อกี้คุณครูเห็นคำว่าอะไรบ้างครับเชิญเลยนะสองรอบนะครับเห็นคำว่าอะไรบ้างครับท่านเห็นไหมมีใครตอบมาไหมจะในไลน์หรือในไลฟ์สดนะฮะในโพสต์ในเพจของมูลนิธินะครับตรงไลฟ์สดนะครับมีคุณครูภากานะคุณครูภากาฟลาเวอร์บอกว่าขอเชิญร่วมนะขอเชิญร่วมเชิญร่วมนะครับมีอะไรอีกฮะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะฮะให้ดูรอบคุณครูไม่ทันนะคุณครูไม่ทันคุณครูสุภาพรบอกขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานณป่าช้าโอ้สายตาดีมากรวดเร็วต้องดูว่างานอะไรนะครับเอาใหม่นะครับพร้อมปึ๊บคำถามเดิมนะครับก็เราก็ต้องจับใจความโดยการใช้ทฤษฎีนะครับ 5W1H นะครับงานอะไรครับที่เขาขอเชิญไปร่วมฮะขอเชิญร่วมงานอะไรครับท่านคณะคุณครูตอบมาได้เลยนะครับเขาขอเชิญร่วมงานอะไรครับมีครูร่วมตอบไหมครับอาจารย์สุธาถามว่าตกลงเขาเชิญไปร่วมงานอะไรเนี่ยเราขับรถผ่านด้วยความรวดเร็วงานอะไรครับงานอะไรอันนี้เราขับช้านะครับเราขับช้าค่อยๆขับนะฮะมีคุณครูสุภาพรบอกว่าอุปสมบทหมู่นะครับครูสุภาพรนะแสดงว่าคุณครูสุภาพรนี่จับใจความนะครับแล้วก็ใช้สายตาในการอ่านนะฮะได้ค่อนข้างดีนะฮะอุปสมบทหมู่นะฮะคุณครูท่านอื่นๆเชิญนะครับเห็นคำว่าอะไรนะครับงานอะไรนะครับที่ไหนนะครับเมื่อไรนะงานอะไรที่ไหนเมื่อไรนะฮะเชิญนะครับเชิญพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับนะผมก็พยายามจะอ่านในทั้งในเฟซไลฟ์สดนะครับแล้วก็ในไลน์อยู่
นะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับคุณครูไปทำเองได้ง่ายๆนะเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมสำเร็จรูปเยอะนะฮะลองโหลดตามพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีโปรแกรมที่ช่วยคุณครูทำสื่อนะฮะให้มันดูสนุกสนานนะครับให้มันดูอะไรอ่ะน่าตื่นเต้นอ่ะอย่างเงี้ยสมมุติถ้าคุณครูเอาเนื้อหาอะไรไปใส่ในสื่อลักษณะเนี้ยนะฮะโหเด็กจะสนใจมากนะเด็กจะพยายามจะอ่านจะแข่งกันอ่านจะอยากจะรู้ว่ามันเป็นคำว่าอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ลองดูนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับท่านนะก็เป็นไอเดียเผื่อท่านจะเอาไปใช้ครับมีไหมครับท่านตอบเข้ามาได้เลยนะครับ ผสมบทหมู่นะครับคุณครูสุภาพรนะคราวนี้สรุปก็คือนะเขาก็ขอเชิญทำไมฮะใครขอเชิญผู้ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานอุปสมบทหมูนะฮะตะกี้นะปรากฏว่าเขาเขียนตกเขาเขียนตกนะครับนะเป็นอุปสมบทหมูนะครับนะฮะไม่มีคนเลยนะมีแต่หมูนะครับนะถามว่าที่ไหนนะครับที่ไหนก็คือที่ไหนฮะนะใครขอเชิญร่วมงานอุปสมบทหมูนะนะฮะนะวัดแห่งหนึ่งนะครับนะวัดแห่งหนึ่งนะวัดหมีอะไรสักอย่างเนาะอันนี้ฮะไม่ต้องผวนนะครับคุณครูไม่ต้องผวนสมบทหมูนะป่าช้านะฮะวัดฮะหมีอะไรเนี่ยนะฮะโอเคนะเมื่อไหร่ก็คือวันแรมสองค่ำปีนี้นะฮะแหละนะจะบอกใครเด้ออะไรเงี้ยนะครับนะมีอันเด้ออันนี้เราขับแบบช้าๆนี่เราลองขับเร็วนะฮะเราลองขับเร็วมากนะพร้อมไหมครับนะถ้าพร้อมแล้วเชิญนะครับเอาละครับอันนี้เราขับรถเร็วนะครับฉะนั้นท่านที่อ่านท่านนะครับก็ผมก็จะถามคำถามเดิมว่าเขาประกาศอะไรครับเขาประกาศอะไรครับนะดูอีกรอบนะครับเขาประกาศอะไรครับ1 2 3นั่นนะครับอ่ะขอเชิญคุณครูลองตอบมานะครับว่าป้ายที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เขาเชิญชวนเราทำอะไรนะครับเขาโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรครับนะเชิญคุณครูพิมพ์ตอบมาได้เลยนะครับพิมพ์ตอบมาได้เลยเดี๋ยวผมพยายามจะอ่านครูสุภาพรบอกงานฝังลูกนิมิตโอ้ครูสุภาพรนี่ผู้สายตาไวมากนะไวมากการอ่านไวตอบตลอดตอบตลอดนะฮะงานฝังลูกนิมิตนะครับคุณครูท่านอื่นเห็นอย่างอื่นไหมครับนะฮะเขาบอกว่าเป็นงานฝังลูกนิมิตนะฮะทางไลน์ก็พิมพ์ตอบได้นะนะฮะอาจารย์ทางไลน์ตอนนี้ผมเข้าห้องไลน์ด้วยแล้วนะครับฉะนั้นคุณครูที่เป็นสมาชิกทางไลน์ก็ตอบทางไลน์ได้นะครับตอบทางไลน์ได้งานนี้นะครับก็คืองานเชิญร่วมงานสมโภชอุโบสถใหม่ร่วมปิดทองฝังลูกนะฮะลูกอะไรฮะท่านถ้าอ่านดีๆนะครับจะไม่ใช่ลูกนิมิตฮะมันจะเป็นลูกอะไรฮะลูกมินิลูกมินิลูกมินินะครับลูกมินิลูกเล็กๆนะฮะไม่ใช่ลูกนิมิตนะลองดูใหม่นะครับลูกมินินะแสดงว่าสายตาเราอาจจะพลาดแล้วใช่ไหมครับนะลูกมินินะครับนะแต่ว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์เดิมของเรามันมีคำว่าลูกนิมิตอยู่ถูกไหมฮะดังนั้นเมื่อเห็นข้อความใหม่นะประสบการณ์เดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดอะไรฮะกระบวนทัศน์ของเรานะประดามใช่ไหมฮะกระสุทัศน์กำหนดกระบวนการว่าไอ้คำนั้นมันต้องเป็นลูกเป็นคำนั้นมันต้องเป็นลูกนิมิตแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาประสบการณ์เดิมมาเนาะเอาละครับเดี๋ยวลองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเฉยๆท่านอาจารย์ก็ลองไปทำดูนะครับโปรแกรมพวกนี้ทำง่ายๆนะครับโทรศัพท์ก็ปัจจุบันก็มีหลายๆโปรแกรมเลยเอามาประยุกต์ใช้นะครับทำเป็นสื่อการสอนให้มันรู้สึกน่าตื่นเต้นน่าติดตามนะครับให้เด็กมีการแข่งขัน
นะฮะมีเกมมีอะไรแบบเนี้ยนะฉะนั้นก็การอ่านก็จะสนุกขึ้นนะครับสุภาพเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับงั้นกลับมาที่อาจารย์สุทัศน์นะครับเดี๋ยวแป๊บนะปึ๊บนี่นะคือก็ต้องคือการอ่านเนี่ยมันมีสำคัญนะคืออ่านเพื่อชีวิตด้วยนะมันมีวิชาหนึ่งนะเรียกว่าการอ่านเพื่อชีวิตนะมีคนเขาส่งมาให้นะเขาเนี่ยเขาบอกว่าแล้วเราก็ไม่ทันแยกหรอกนะมีแสงสะท้อนระยิบระยับลายเส้นคมชัดสวยงามนะแถบโลหะอยู่ห่างขอบแบงค์มากนะนี่เราต้องดูเนี่ยถ้าอยู่ชิดตรงนี้เป็นไงฮะแถบโลหะอยู่ใกล้ขอบนี่เป็นเก๋เลยแต่อันนี้แท้อย่างเงี้ยนะเลขศูนย์อยู่ห่างแถบโลหะแต่ถ้าอันนี้คือของเก๋นะแต่ถ้าธนบัตรแท้นี่ต้องทำไมฮะศูนย์ต้องอยู่ใกล้แถบโลหะสีทองตรงนี้แล้วก็ของเก๋นี่จะไม่มีแสงสะท้อนลายเส้นไม่คมชัดแต่อันนี้จะมีแสงสะท้อนนะลายเส้นหรือยิบไปยับนะอันนี้ก็ขั้นสายตาแต่ก็เป็นเรื่องของอะไรฮะการอ่านเพื่อชีวิตนะเวลาจะกินยาก็เหมือนกันก่อนอาหารหลังอาหารมันมีผลทั้งสิ้นเลยถ้าเราไม่อ่านก่อนเนี่ยนี่คือการอ่านเพื่อชีวิตฉลากยาต่างๆนะอันนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่เขาเรียกอักษรกรอนมืดยกตัวอย่างมาแต่คุณครูอาจจะไปเพิ่มเติมได้นะคุณครูครับลองดูสิดอมอแห่งความฝอหลายรอพองามสอสอบานยอในหอจอให้คอสอแก่ทอคอนะเอาบรรทัดแรกก่อนคุณครูช่วยพิมพ์ไอ้ที่อักษรกรอนมืดตรงนี้ให้อาจารย์สุทัศน์มาหน่อยสิว่าคุณครูจะตอบว่ายังไงนะยกมาเป็นตัวอย่างนิดนึงต้องอาศัยประสบการณ์เดิมนิดหน่อยแล้วให้อ่านแล้วเนื้อความมันไปในทิศทางเดียวกันนะดอมอแห่งความฝอดอมอแห่งความฝอนะหลายรอพองามสอสอเอาสองวรรคนี้ก่อนนะสองวรรคนี้ก่อนคุณครูพอจะตอบมาได้นิดนึงไหมครับว่านะจะเติมให้สมบูรณ์ได้ยังไงในสองวรรคนี้ในบาทที่หนึ่งนะฮะเชิญครับนะร่วมตอบคำถามมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าทางเฟซบุ๊กก็ได้นะที่กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับมีไหมครับนะตอบช่วยอาจารย์สุทัศน์กับอาจารย์สุธามานิดนึงนะเป็นอักษรที่กิจกรรมนี้เรียกว่าอักษรกรอนมืดนะดอมอแห่งความฝอหลายรอพองามสอสอบานยอในหอจอให้คอสอแก่ทอคอนะทางไลน์จะตอบมาก็ได้นะครับนะฮะหรือในทางเฟซนะครับช่วยทำให้เกิดความสมบูรณ์ใน4วรรคนี้อาจจะไม่เหมือนคำตอบของอาจารย์สุทัศน์ก็ได้นะครับได้ครับไม่เหมือนก็ได้นะดอมออาจจะไม่ใช่ดอกไม้ก็ได้ดอมอแห่งความฝออะไรดีครับนะอาจารย์สุทัศน์ก็จะบอกว่าดอกไม้แห่งความฝันหลายหลากพันงามสดใสนะบานบางคนก็บอกบานแย้มบางคนก็บอกบานอยู่ในหัวใจให้คอสอให้ความสุขแก่ทุกคนนะประมาณนี้นะฮะครูอาจจะเอาเป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็แต่มันต้องคิดไปด้วยว่าเนื้อความมันไปด้วยกันไหมนะครับหรือในเรื่องของวรรคตอนในการอ่านนะมีหลายรูปแบบมากเลยนะอันนี้ของอาจารย์สิริวรรณนะท่านบอกว่าลองอ่านนะนะท่ามกลางจริงๆเอาเป็นบทที่จะวินิจฉัยเด็กได้นะแสงจันทร์อันอารมน้องแหม่มไปยืนตากลมอยู่ที่ริมแม่น้ำแควน้อยเห็นจอกแหนลอยน้ำมาสวยงามมากน้องแหม่มถึงกับตาโพลงทำตาโพลงยกมือขึ้นลูบอกพร้อมกับอุทานออกมาว่าแหมพี่แหนมน่าจะพาน้องมาตั้งนานแล้ว
เสียแรงอยู่ในแวดวงนักอนุรักษ์ธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวรรคตอนในการอ่านแล้วก็ดูซิว่านะมีข้อบกพร่องจากการอ่านชุดนี้นะมีกี่จุดนะคุณครูก็อันนี้เป็นตัวอย่างแค่ยกมาแค่บทเดียวแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ฝึกเรื่องอะไรฮะการอ่านคล่องนะการอ่านคล่องแล้วก็การแบ่งวรรคตอนในการอ่านด้วยนะครับนะแม้กระทั่งเรื่องของตัวนี้ก็อยู่ในหนังสืออ่านสุขปลุกสำนึกของท่านศาสตราจารย์กิตติคุณอัชลาแต่ก็แฝงเรื่องของการอะไรฮะการสอนเรื่องของชนิดของคำนั่นก็คือเรื่องของคำสรรพนามนะอย่างบทนี้เป็นการกล่าวไว้อะไรแก่ผู้วัยชนผมรู้จักอาจารย์มากกว่า15ปีนะคนนี้อ่านเป็นตัวแทนไปอ่านแกเป็นคนขยันแกใฝ่รู้แกเป็นนักเขียนที่ผมประทับใจแกไปไหนแกก็จะต้องนำข้อมูลกลับมาเขียนหนังสือเสนอสู่ผู้อ่านผมเรียนกับแกผมเริ่มจากเป็นลูกศิษย์ของแกพอจบปริญญาเอกกลับมาแกก็ชวนผมมาทำงานที่คณะผมกับแกก็เลยเป็นเพื่อนร่วมงานกันสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้อาจารย์แกไปสู่สูงสวรรค์ในสัมปรายภพด้วยอานิสงส์ของคุณงามความดีที่แกทำไว้ตลอดเวลาที่แกมีชีวิตอยู่และผมก็หวังว่าผมคงได้เป็นลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานของแกทุกชาติพบไปขอที่ประชุมได้โปรดยืนขึ้นเพื่อสงบนิ่งไว้อาลัยให้แกด้วยครับนะอันนี้มาจากหนังสืออ่านสนุกปลุกสำนึกนะซึ่งอาจารย์ชลาก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นถึง6เล่มด้วยกันแล้วพัฒนาทักษะการอ่านมากแล้วก็อ่านแล้วก็เราก็อดที่จะอมยิ้มตามไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็มันรู้สึกเสียดแทงใจว่าเอ้ยช่วงเวลาหนึ่งที่เราเป็นพิธีกรเนี่ยเมื่อก่อนน่ะเราก็เคยทำผิดเหมือนกันโดยใช้สรรพนามที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะแล้วพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายเราอ่ะคนก็ต่างเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันเรามาดูครับบางทีมันสดนะอาจารย์สุทัศน์เนาะเออบางทีมันก็เผลอไปเหมือนกันนะครับบางทีโอ้หลุดไปแล้วนะมีอยู่งานหนึ่งอ่ะตอนอาจารย์สุทัศน์มาเป็นอาจารย์ที่นี่ใหม่ๆอ่ะปี2545ไอ้คนแต่งคนแต่งคนหนึ่งอาจารย์สุทัศน์เป็นคนอ่านให้ได้ซ้อมไปก่อนก็มรณภาพเหมือนกันเพราะอะไรฮะเอาโครงไปคู่กับเสภาอ่านเสภาเสร็จแล้วต่อปิดด้วยโครงอาจารย์สุธานี่แหละแต่งโครงสี่สุภาพแล้วก็อาจารย์ธาดาแต่งกลอนแล้วให้เราขับเสภาเราขับเสภาเสร็จแล้วเราก็มาต่อด้วยโครงเราก็มรณภาพหมดเลยงานศพของอาจารย์ภาณีอัตโสพลซึ่งท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี45โอ้โหสามารถขับโครงเป็นเสภาโครงเป็นเสภาได้ท่านรู้ซะมั่งโอ้โหลงมาท่านรองศาสตราจารย์ทวีทักบอกว่าโหสุทัศน์เก่งจริงๆคุณอ่านโครงสี่สุภาพเป็นเสภาได้ดินับถือมากนะแสลงใจมากเลยเราก็รู้สึกว่าแต่ก็เอาจนจบได้เหมือนกันนะวันนั้นน่ะอาจารย์สุทัศน์ยกตัวอย่างท่านยกตัวอย่างเรื่องชื่อพระธาตุที่เชียงรายอ่ะที่ท่านอ่านผิดอ่ะอ๋ออันนั้นอ่ะอันนั้นตอนนั้นเป็นตอนนั้นเป็นพิธีกรนะเดี๋ยวเราทดลองคุณครูนะลองดูนะฮะคือผมอาจารย์สุทัศน์เนี่ยไม่ใช่คนเชียงรายโดยกำเนิดวอแหวนไม่เอกอ่ะนะท่านจะอ่านเป็นอะไรพระธาตุจอมอะไรตะละแอวอแหวนแล้วก็อะไรฮะเออไม่เอกอ่ะคือพวกผมก็ไม่ใช่คนเชียงรายจะสุดท้ายก็มาทำงานตอนนั้นน่ะมาทำงานปีแรกเลยนะยังไม่ค่อยรู้จักสถานที่ในเชียงรายหรอกนะฮะก็ต้องไปเป็นพิธีกรแล้วก็อ่านตามสคริปต์พูดง่ายๆนะฮะเราก็บอกว่ามันพอเราเจอไม่เอกตอนนั้นเราก็เป็นโรคแพ้วรรณยุกต์นะพระธาตุจอมได้มันเผยได้ฮะนะตอนนั้นมหาลัยนำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาจาก9พระธาตุ9จอมในจังหวัดเชียงรายหนึ่งในพระธาตุนั้นชื่อว่าพระธาตุวอแหวนสระแอแล้วก็ไม่เอกนะเราเป็นพิธีกรเราก็อ่านผิดนะตอนนั้นน่ะนะโอ้โหสะเทือนใจมากนะเนี่ยถ้าไม่ซ้อมไปก่อนนะเรื่องการอ่านเนี่ยสำคัญหรือไม่แม่นเรื่องการผันวรรณยุกต์ก็เป็นเรื่องอีกนะไปออกพระธาตุจอมแวนะแวแหวแวไม่เอกนะฮะนะตัวอักษรต่ำเนี่ยตัวมันผันได้แค่3เสียงแวแวแว
พอเป็นพระเอกมันก็แว่เนี่ยพระธาตุจอมแว่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 พระธาตุจอมแว่ไม่ใช่พระธาตุจอมแว่หรือพระธาตุจอมแหวยังไม่ใช่นะไม่รู้จะอ่านว่าไงพระธาตุจอมแว่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 อะไรนี่ก็ไม่ได้นะมรณภาพทีนี้พอคนที่ทำงานกลับมาที่หน้านี้ฮะคุณครูพอคนที่ทำงานด้วยอ่านเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหไปดูสามีของผู้วายชนขึ้นไปกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติสามีกล่าวดีมากฮะในฐานะสามีนะผมใคร่ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีของทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีไว้อาลัยภรรยาของผมผมคิดว่าตลอดชีวิตที่ท่านอยู่กับผมนั้นท่านเป็นแม่ที่ดีของลูกท่านเป็นครูที่ดีของศิษย์ท่านเป็นภรรยาที่เป็นทั้งเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของผมเสมอมาด้วยคุณงามความดีของท่านผมจึงมั่นใจว่าขณะนี้ท่านได้ไปอยู่ในแดนบรมสุขกับพระเจ้าในสวงสวรรค์แล้วและผมจะพบกับท่านอีกที่นั่นโอ้โหนี่คือการยกย่องและเป็นความงดงามในขณะที่ผู้กล่าวตัวแทนกล่าวไว้อะไรใช้คำว่าสรรพนามคำว่าแกนะเป็นสิบสิบคำตอกย้ำและขยี้ลงไปโดยที่เจ้าตัวไม่ได้รู้หรอกว่ามันไม่สุภาพแต่ในขณะที่สามีไปกล่าวขอบคุณแขกเหลือทั้งหลายแล้วเมื่อพูดถึงภรรยาที่เสียชีวิตใช้คำสรรพนามแทนภรรยาว่าท่านเป็นความงดงามและเป็นการให้เกียรติภาษาและสรรพนามที่ใช้เนี่ยการลำดับและก็เลือกเอาคำสรรพนามมาใช้ร้อยเรียงออกมาเด็กๆอ่านไปด้วยนะออกเสียงตามไปด้วยมีการทำบทบาทสมมุติในชั้นเรียนเชื่อเถอะครับคนนี้อาจเป็นแต่ใครจะเป็นบทบาทสมมุติเล่นเป็นผู้วายชนก็ให้เขาไปนั่งอยู่บนโต๊ะของคุณครูหน้าห้องก็ว่าไปนะฮะทำบทบาทสมมุติให้มันสมจริงนะแม้กระทั่งไปงานแต่งงานโอ้โหไปเจอพิธีกรนี่อยู่ในหนังสืออ่านสนุกปลุกสำนึกของท่านศาสตราจารย์กิติคุณอัชรานะขออนุญาตอาจารย์อัชรามาแล้วนะไปแล้วเราก็เราเองก็เจอมาแล้วไม่อยากยกไปว่าท่านอื่นแต่ครูภาษาไทยเนี่ยเวลาไปงานต่างๆแล้วถ้าไปพบมีคนที่ใช้ภาษาผิดพลาดหรือบกพร่องมันจะเกิดความอนิจฐารมณ์คือความไม่สบายใจเกิดความหงุดหงิดนะในอารมณ์นะอยากจะออกจากงานนั้นมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเบื่ออีพิธีกรคนนั้นนี่อีโคศพพูดได้เหรอถ้าแย่งได้นี่เราจะเอาไมค์ไปอาจารย์สุทัศน์นี่ได้ฉายาว่าราหูอมไมถ้าเวลาตกน้ำอาจารย์สุทาบอกให้เอาไมค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะก็จะตามไมขึ้นมาเป็นอินเดียผุดก็ว่าไปนะนี่งานแต่งงานพิธีกรอยู่บนเวทีสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหว่างคู่บ่าวสาวแห่งปีช่างเป็นการเปิดตัวคู่บ่าวสาวที่อบอุ่นน่ารักและเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกในลำดับต่อจากนี้ผมขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับและขออนุญาตเชิญให้คู่บ่าวสาวทั้งสองขึ้นบนเวทีเลยครับขออนุญาตเชิญประธานในพิธีมงคลสมรสท่านร้อยตำรวจเอกนิโรบลชมจันทร์สวมพวงมาลัยเพื่อเป็นเกียรติแด่เจ้าบ่าวเจ้าสาวครับแด่ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าแด่ต้องคนที่สูงกว่านี้ร้อยตำรวจเอกนิโรบลอายุ70แล้วมาบอกแด่ก็ไม่ได้ต้องแก่ถ้าอายุน้อยกว่าขออนุญาตท่านประธานกล่าวอำนวยอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวด้วยครับและลำดับนี้ก็ขออนุญาตท่านครับงานค่ำวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสุทัศน์คล้ายสุวรรณขอกราบลาทุกท่านและขออนุญาตลาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่ในงานมงคลใครจะเป็นคู่ต่อไปจบไม่ลงอีกครับท่านนะฮะอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีครับเห็นไหมการใช้คำถามว่าขออนุญาตอาจารย์สุธาเคยเจอบ่อยๆไหมลักษณะนี้บ่อยครับบ่อยนะ
บางทีพอเราอ่านคุณครูเชื่อไหมครับว่าพอเราอ่านเจอแบบนี้ในหนังสืออ่านสนุกของอาจารย์อัชราไม่ได้มาโฆษณาให้อาจารย์อัชรานะนะหรือเอาอันเนี้ยเป็นตัวอย่างมันจะเกิดการจดจำว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราต้องระวังเรื่องของแปลกแปลกนะอาจารย์สุทัศน์มีพิธีกรหลายคนเนี่ยอ่านสคริปต์แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันติดหรืออะไรนะครับมันก็อาจจะมีคำบางคำที่เนี่ยที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยแบบเนี้ยนะครับตลอดเวลานะตลอดเวลาโอ้บางคนก็จะติดนี่นะครับนี่นะครับอะไรเงี้ยนะฮะหรือนี่นะคะนี่นะคะหรืออะไรบางคนก็จะติดคำว่าอะไรนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอะไรเงี้ยตลอดเราก็นั่งจับคนก็ติดเหมือนจันสุธาว่านะคือคำลงท้ายอ่ะพวกพิธีกรอ่ะนะคะนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกข้อความอ่านยากกันหน่อยฮะจันสุธาก็ได้เดี๋ยวคุณครูลองดูนะครับนะเอาไปใช้ได้ข้อความก่อนไปก่อนอาจารย์สุธาจะไปข้อความอ่านยากใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวปึ๊บนึงนะออกก่อนเรามาฝึกอ่านนะครับฝึกอ่านให้มันเขาเรียกว่าอ่านให้มีสีสันนะครับอ่านแล้วให้มันรู้สึกอ่านอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยเชิญอาจารย์สุราเชิญฮะคุณครูลองดูนะครับข้อความพวกนี้ถ้าลองอ่านดูก่อนถ้าอ่านดูก่อนเดี๋ยวจะให้อาจารย์สุทัศน์ลองอ่านดูด้วยนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้อักษรอะไรฮะอาจารย์สุทัศน์เรื่องของอักษรคู่ต่ำคู่กับอักษรต่ำคู่อ่ะคู่อะไรคู่กับอักษรสูงนะครับซึ่งก็คือลักษณะถ้าเป็นในคำประพันธ์เนี่ยเราก็จะเจอประเภทเอกโทษโทษทั้งหลายครับที่เราจะเอามาใช้ในโครงถูกไหมฮะอาจารย์สุทัศน์นะครับถ้าเราต้องการจะลงให้เอกโทให้มันตรงแต่ว่าคำจริงมันไม่ตรงเนี้ยใช่ต้องใช้ลักษณะนี้เป็นเทคนิคนะอ่ะคุณครูลองอ่านดูก่อนนะครับว่าเข้าใจเนื้อหาสาระของข้อความนี้หรือเปล่านะฮะลองเอาไปให้เด็กอ่านดูก็ได้ครับนะถ้าเขาแม่นเรื่องของการผันอักษรเนี่ยนะเขาก็จะออกเสียงของคำได้ถูกต้องฮะก็เป็นการทบทวนหลังจากที่เรียนเรื่องไตรยางค์ไปแล้วเราพูดถึงอักษรสูงไขควงชิงฐานถุงพึ่งภาษาฤาษีเสียงหิวคู่กับอะไรฮะเสียงเคควายคนคางเชอช้างเชอเธอทอทหารทอมันโททอพุทธาทอทงนะเราก็รู้ละเฟอร์ฟอร์ฟันเซอร์ซอโซนะถ้าข้อความนี้มาทบทวนว่าเด็กเข้าใจในเรื่องของนะอาจารย์เชื่อไหมว่าถ้าอาจารย์เอาข้อความนี้ไปให้เด็กอ่านเขาอยากอ่านนะครับเพราะว่ามันท้าทายเพราะว่ามันถ้าเป็นข้อความที่ตรงๆเนี่ยไม่อยากอ่านเพราะรู้สึกเฉยๆแต่พอเป็นข้อความอะไรที่มันคลิกเนี่ยเด็กจะอยากอ่านเพราะว่ามีความรู้สึกว่าท้าทายอยากจะเอาชนะให้ได้นะฮะลองดูซิอาจารย์สุทัศน์อาจารย์สุทัศน์ลองอ่านนะครับถ้าท่านไม่ค่อยได้ท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านที่ทำอาชีพทอผ้าจะไม่เชื่อว่ามีคนแก่หลังค่อมนุ่งสิ้นใส่เสื้อคอกระเช้าหลายคนห้อมล้อมช่วยกันฟั่นไหมอยู่ข้างช่องทางขึ้นบันไดหน้าบ้านคนเหล่านั้นพึ่งตนเองทำงานช่วงเที่ยงถึงค่ำทุกวันมามากกว่าครึ่งชีวิตมีความซื่อขอแค่พอมีพอกินยามเทศกาลจะพากันเดินข้ามห้วยไปวัดหิ้วของเส้นไหว้ต่างๆมีน้ำผึ้งที่พึ่งเก็บมาตอนเดือน5เต้าหู้ยัดไส้งาคั่วซ่าริ่มใส่กระทิน้ำตาลเคี่ยวข้นๆข้าวเหนียวมูลหวานมันตอนค่ำอากาศหนาวคนในหมู่บ้านจะเอาผ้าหุ้มพันกายนั่งผิงกองไฟหน้าฝนก็ต้องช่วยกันกั้นน้ำหลากที่อาจท่วมถึงขั้นบันไดครับลองดูลองให้เด็กอ่านดูนะไปซ้อมมาก่อนนะเนี่ยไม่ได้ซ้อมไม่ให้อ่านสดแต่ว่าจริงๆแล้วข้อความธรรมดาหมดเลยสังเกตนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนแต่ท้าทายนะท้าทายคำถามบางคำนี้บางคำเรายังทางรักเลยเห็นไหมเอ๊ะมันคืออะไรนะฮะลองดูต่อนะฮะอาจารย์สุทัศน์ลองดูข้อความลองดูเรียนไม่ดีต่อไปเป็นขี้ข้าเขาไม่ใช่ของมีค่ามากมายอะไรอันนี้ไม่ได้เป็นกลอนนะฮะไม่ใช่เป็นข้อความธรรมดาคิดค่าวิชา500 บาท
ผู้คนทั่วเมืองข้องใจเอาผ้าไปติดหน้าส้วมการท่องเที่ยวทุ่มเงิน5ล้านบาทให้ทำวิจัยช่องทางเข้าออกน้ำตกห้วยขมิ้นเสียงดังสู้ซ่าเดินลิ้นห้อยข้ามทุ่งนาท่านที่เป็นฝ้าให้เอาน้ำข้าวทาหน้าจะไปพึ่งพาคนชั่วช้าอย่าสิ้นหวังถ้ายังไม่สิ้นใจเดินค่อยๆระวังฝ้าจะหล่นห้ามเอาผ้าสิ้นผืนสั้นมานุ่งเข้าวัดวันนี้ข้าช่วยแม่ทำสลัดน้ำข้นทัพหลวงไทยเข้าตีค่ายเมืองพม่าถ้าจะข้ามทุ่งนาห้ามเดินอ้าซ่าน้ำท่วมถึงขั้นบันไดช่วยเก็บข้าวฟ่างเมล็ดสั้นให้ด้วยอย่าทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาเจ้านายช่างมันเถอะแค่ถ้วยกาแฟโอ้โหสุดยอดนะฮะอาจารย์สุทัศน์อ่านได้คล่องแคล่วนะว่องไวอาจารย์สุทัศน์ครับเราลองมาฮาเฮกับเรื่องของการร้องเพลงอีกแล้วนะครับร้องเพลงนะลองดูนะครับเดี๋ยวคุณครูรอนี้ไปลองให้เด็กนะฮะมันเป็นเรื่องของปฏิภาณไหวพริบด้วยนะครับเรื่องของคำคล้องจองนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรฮะการหาความหมายนะให้เข้าพวกนะครับอ่ะลองดูครับจะสุทัศน์เชิญครับลงเรือน้อยไปขายแกลบ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 เรือแฉลบแกลบจมหาย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 ไอ้แกลบที่จมมันก็ไม่ลอยไอ้แกลบที่ลอยมันก็ไม่จมไอ้แกลบที่จมมันก็ไม่ลอยชึบ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 เอ้าลงเรือน้อยไปขายหีบ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 พอเรืออะไรฮะเรืออะไรดีเรืออะไรดีฮะคุณครูช่วยหน่อยฮะเรืออะไรดีฮะช่วยหาให้มันเข้ากับประโยคด้วยนะครับเมื่อกี้ไปขายแกลบแล้วเรือแฉลบก็แกลบจมหายอันนี้ถ้าไปขายหีบเรืออะไรฮะเรืออะไรดีเรืออะไรดีฮะคุณครูขายหีบดีเรืออะไรดีฮะคุณครูเรือเรืออะไรดีฮะช่วยคิดคำหน่อยนะคุณครูเรืออะไรเรือเร่งรีบได้ไหมอาจารย์สุทัศน์เรือเร่งรีบก็ได้อยู่นะได้อยู่นะเรือเร่งรีบหีบจมหายได้ไหมเรือเร่งรีบเรือเร็วรีบครูอัชราพันธ์บอกพอเรือเร็วรีบลงเรือน้อยไปขายหีบ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 เรือเร็วรีบหีบจมหายได้หายจมหายไอหีบที่จมมันก็ไม่ลอยหีบที่ลอยมันก็ไม่จมและไอหีบที่จมมันก็ไม่ลอยเชิบเตรียมคำนะครับอะลงเรือน้อยไปขายหม้อ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 เรืออะไรเรืออะไรดีครับคุณครูเรืออะไรดีครับเชิญครับเชิญครับช่วยคิดช่วยหาคำหน่อยครับเร็วไปขายหม้อแล้วเรือทำไมครับหม้อเลยจมหายดูเรื่องของคำคล้องจองแล้วก็ความมาหายเหตุหน่อยฮะคุณครูครูติ๋วได้ไหมฮะครูติ๋วบอกว่าเรือถูกขีบหีบจมหายครูติ๋วได้แต่ก็มานะมาช้าก็ยังก็มานะครูติ๋วมันดีเลยฮะหมายถึงดีเลยนิดนึงลงเรือน้อยไปขายหีบ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 เรือถูกทีบหีบจมหายได้โอเคได้ดูนะอันนี้เราไปขายหม้อนะครับต่อไปขายหม้อหน่อยลงเรือน้อยไปขายหม้อ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 เรืออะไรนะเรือกอนและนี่มันไม่มีน่าได้นะเรือตำตอฮะเรือตำตอเรือตำตอได้อยู่นะแต่เรือชนตอเรือตำตอเรือชนตอเรือตำตอหม้อจมหายจมหายจมหายจมไอหม้อที่จมมันก็ไม่ลอยไอหม้อที่ลอยก็ไม่จมและไอหม้อที่จมมันก็ไม่ลอยจับลงเรือน้อยไปขายหอยเรืออะไรดีคุณครูครับช่วยกันเลยฮะช่วยกันเร็วๆหอยนี่อะไรดีฮะขายหอยเรือทำไมหอยจมหายเรืออะไรดีครับครูนะครูอัชราพันธ์ตอบคือกิจกรรมนี้ไม่มีวันจบนะครับคุณครูสามารถคิดชื่อของอะไรนะเรือกลิ้งไม่ได้เรือกลิ้งครูต้องดูความสัมพันธ์ด้วยนะเพราะเราพูดถึงเรื่องคล้องจองคล้องเพลงนี่คุณครูจันจินลาบอกเรือไม่ลอยอ๋อลงเรือน้อยไปขายหอยอ๋อขายหอยขายหอยขายหอยเรือไม่ลอย
หอยจมหายโอเคได้ได้จมหายจมหายจมหายไอ้เรือล่องลอยคุณครูเรือล่องลอยมาวันจมหายได้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 ฮะอุมาวันอุมาวันนะได้ครับได้เออได้อยู่ได้อยู่ครูจันทีลาบอกเรือไม่ลอยนะโอเคนะโอเคลงเรือน้อยไปขายผัก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 พอเรือเรือทำอะไรดีฮะคุณครูไปคิดคำเพิ่มได้ไม่เป็นอินฟินิตี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือลองให้เด็กหาคำที่มันคล้องจองแล้วก็มีความหมายที่เข้ากันด้วยนะครับเรืออะไรดีฮะขายผักใช่ไหมขายผักขายผักพอเรือมันมีครูหลายคนบอกเรือถูกพักโอ้โหครูสุภาพรเรือคานหักครูจันจิลาบอกเรือคานหักครูติ๋วบอกเรือถูกผักโอ้ได้หมดเลยได้หมดเลยอันนี้ครูอุมาวันบอกเรือจมปลักขายผักครูอุมาวันบอกเรือจมปลักครูอัชราพันบอกเรือมันหักได้หมดเลยครับได้หมดเลยจมหายจมหายจมหายไอ้ผักที่จมมันก็ไม่ลอยผักที่ลอยมันก็ไม่จมไหลผักที่จมมันก็ไม่ลอยเชิบ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 ลงเรือน้อยไปขายขวดเชิบขายขวดขายขวดขายขวดเพราะเรือเอาแล้วขายขวดแต่เราจะแต่เราไม่ร้องหมดนะจะพัดว่าเรายกเป็นตัวอย่างยกเป็นตัวอย่างหน่อยทีละหน่อยนะครับแต่มันเยอะนะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างให้คุณครูแล้วก็คุณครูเอาไปอะไรต่อยอดเอาครับในเรื่องของว่าจะเอาไปใช้สอนเรื่องของการอ่านยังไงนะครับอ่านออกเสียงอ่านตีความนะครับเรือมันหักเรือจมอันนี้อันนี้อันเก่านะครับตอนนี้เราไปขายอะไรถ้าขายขวดใช่ไหมครับขายขวดเรือก็พยายามเอานะก็ผ่านนะเรืออะไรดีฮะเอาละอาจารย์สุชาให้ครูติ๋วบอกว่าตำรวจเรืออะไรนะตำรวจเรือครูติ๋วบอกตำรวจลงเรือน้อยไปขายมันสัมผัสมันสัมผัสแต่ว่ามันขวดขายขวดเรือตำรวจไม่เข้าแล้วเรือตำรวจขวดจมหายตำโอ้โหตำเรือตำรวจตัวนี้เรือตำรวจขวดจมหายแหมนี่เข้ากับกระแสนะครูติ๋วนะเข้ากับกระแสมากเลยนะเรือตำรวจยังไงเนี่ยงงมากเลยคือพออาจจะเห็นเรือของตำรวจแล้วก็กลัวมันนี่ไม่เกี่ยวกับคดีความของดารานะจนมาจับกลัวตำรวจจับก็เลยขวดจมหายอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่สามารถเอาไปต่อยอดนะครับเรื่องของทำห้องจองทำอะไรนะครับให้ฝึกการอ่านได้นะครับเล้าใจนะครับต้องมีก่อนฮะอ่านให้สนุกนี่มันต้องเล้าใจนี่วิธีการเล้าใจก็คือต้องไม่ให้อ่านธรรมดาอย่างที่ผมบอกคุณครูก็ต้องหาเทคนิคนะพวกผมก็พยายามยกว่ามันต้องมีอะไรที่ท้าทายครับนะฮะท้าทายก็คือมันก็จะเป็นการจูงใจละจูงใจให้เด็กเนี่ยอยากอ่านข้อความของเราอ่ะครูลองคิดดูง่ายๆนะผมมีตัวอย่างอีกอันนึงที่ง่ายที่สุดเลยนะครับคุณครูเอาข้อความเนี่ยไปทำโปรแกรมที่เป็นไอ้กระจกสะท้อนกลับอะฮะนะฮะรู้สึกในโทรศัพท์มือถือหรือในคอมพิวเตอร์ก็จะมีนะฮะให้ตัวหนังสือมันกลับนะฮะให้มันกลับคือเด็กจะอ่านได้ต้องเอากระจกมาส่องนะคุณครูนึกออกใช่ไหมฮะแล้วมันจะกลับด้านกลับหัวนะฮะนี้เวลาอ่านก็คือต้องเอากระจกมาส่องเนี่ยคือเด็กมันเห็นข้อความแล้วมันอยากอ่านอ่ะอาจารย์มันท้าทายมันแค่ว่าเฮ้ยมันครูเอาอะไรมันให้อ่านได้อยากอ่านก็ต้องเอากระจกมานั่งส่องมันถึงจะเห็นข้อความแบบนี้นะฮะก็คือก็จะอยู่ในทฤษฎีเรื่องของการเล้าจูงกระตุ้นแล้วก็สร้างบรรยากาศให้อาจารย์สุธาเดี๋ยวมีตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์หยุดแชร์แป๊บนึงผมเอาตัวอย่างได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์สุธาเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยเห็นไหมคำว่า love ในกระจกคุณครูนี่คือคำเดียวกันนะครับ oh. love เห็นไหมจริงมันคือคำว่า hate ที่แปลว่าเกลียดใช่ไหมเออแต่ว่าพออ่านในกระจกมันเป็น love นะฮะโอ้ไม่ใช่เทคนิคอะไรพวกนี้นะเอามาใช้ได้นะครับ hate you นี่นะขอ stop share ก่อนนะครับอาจารย์สุทัศน์โอเคครับเอ้ยเราต้องเบรกก่อนไหมฮะอาจารย์สุทัศน์ฮะธรรมดาต้องเบรกหรือเปล่าถ้าไม่เบรกก็จะชักยาวแล้วนะเดี๋ยวนะคุณครูก็ไม่เป็นไรคุณครูอยู่บ้านอยู่แล้วนะฮะใครจะเข้าห้องน้ำก็ก็ก
็แวะไปแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอพอดีมันมีกิจกรรมที่เดี๋ยวนี้นึงเดี๋ยวนะอาจารย์สุภาเจอไหมครับแป๊บนึงแป๊บนึงรับแชร์ครับอีกอันแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะ5ปีผ่านไปฮะแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขึ้นไหมเนี่ยอาจารย์สุธาก่อนไทยสำเนียงจีนโอเคเออโอ้ไอชุดนี้นี่ใช้คุณครูนำไปใช้ได้เลยมันต้องเชิญชวนให้อยากอ่านนะนะฮะนี่เป็นกรอนไทยสำเนียงจีนนะคนที่แต่งนี่คือคุณชมพรเพชรอนันต์กุลซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่ท่านแต่งไว้ดีมากเลยนะชื่อเรื่องว่าเตี่ยช่วยแต่งกองนะครูอาจจะลองให้นักเรียนเนี่ยลองอ่านแล้วพอลองอ่านเสร็จแล้วเนี่ยให้ทำปริวัติมาเป็นภาษาไทยนะถอดหรือปริวัติเป็นภาษาไทยมาตรฐานหน่อยนะอาจจะมีคำถามท้ายบทด้วยนะเรื่องนี้เป็นสตอรี่เลยฟังให้ดีนะครับนะอ่านด้วยกันก็ได้อ่านไปในใจเลยเตี่ยมาจากมวงจิงแผงลิงใหญ่แต่อ้วกเกิดมวงไทยใจสุขแสงสายเลิกทายเตรียมตัวอ้วกะแฟงขายข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวจงเหลียวนี้แฟงอ้วกขายเต้าหวยกะกวยจับน้องเมียรับแฟงชายขายบะหมี่ลูกคงโตเป็นทหารตั้งไพรีลูกคงที่สองน่ะพระยาบังคงที่สามมังลุ่งอยู่กรุงเทียบมังคอยเก็บภาษีเขาเอาทุกอย่างคงที่สี่ชีช้ำอีสำอางอยู่ว่างๆเปลี่ยนใจไปเป็นเกย์คงที่ห้าตำรวจคอยตรวจลบเรื่องต่อยชกยิงกังมังโก้เก๋คงที่หกเหล็กอ่องยังนองเปร้องโยเยทำทีจะมีเมียคะหรือหากหลังนั้งพังกว่าล้างมีห้องว่างให้เช่าเอาหลบเบี้ยมีโรงสียุ้งข้าวโรงเหล้าเบียร์คำของเตี่ยอ้วยังจำฝังยังจำฝังใจว่าจงรักแผงลิงถิ่นที่อยู่อย่าลบหลู่ข้าวข้างแรงแกงปลาไหลเสียภาษีเข้ารักพัฒนาไทยอ้วจึงไล่สุขสังนิลังลองกองอังนี้อาเตี่ยอีเขียงให้ไม่ถูกใจอามามังช่วยแก้กว่าจะไล่อย่างนี้ตีกันแจประชุมอาเฮียอาแจ้มาแก้กองอาหมวยจบอักสองลองแก้ไขสามผาดนายสามผาดนอกสามผาดนายไล่คำพ้องอาซ้ออ่างปลายขามปลายนายทำนองอ้วกวิทวะเลยส่องให้เพื่อนฟังจบแล้ว ฟังกันเพลินเลยเนาะ นะบทนี้นี่ลองให้ลูกศิษย์เราทำไมฮะลองอ่านหน่อยเราจะเข้าใจหัวอกของคนที่เขาเป็นคนจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะในประเทศไทยแล้วคนจีนเนี่ยมีลูกเยอะถ้าเชียงรายนี่ที่มีลูกเยอะส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ที่ท่านอยู่บนเขาอะนะอยู่บนพื้นที่สูงนะก็จะมีลูกเยอะเพราะว่าบางทีก็เขาต้องใช้แรงงานลูกหลานนะคนจีนก็มีลูกดกนะบ้านนี้ถามหน่อยคุณครูตอบมาหน่อยว่าตกลงเตี่ยเนี่ยที่มาจากจีนกับอาม้าเนี่ยมีลูกกี่คนอ้าวตอบมาหน่อยสินะนะมีลูกกี่คนครับเชิญครับตอบอาจารย์สุทัศน์หน่อยแล้วลูกกี่คนแล้วถามต่อเลยว่าลูกทำอาชีพอะไรมั่งเออไม่ใช่ฟังอาจารย์สุทัศน์เพลินนะมีลูกกี่คนแล้วลูกทำอาชีพอะไรมั่งเออเอาแล้วนะเชิญเลยครับช่วยกันตอบอาจารย์มาหน่อยเตี่ยมาจากเมืองจีนกับอาม้าแล้วมีครอบครัวเนี้ย
นะมีลูกกี่คนแล้วลูกทำอาชีพอะไรบ้างเอออันนี้ต้องเก็บได้นะเพราะว่าเราอ่านแล้วเราต้องจับให้ได้ด้วยนะตอบเลยครับครูติ๋วบอกว่านี่หัวเราะหรือว่าบอกจำนวนครูติ๋วบอก55นะนะน่าจะเป็น5คนนะยังไม่บอกนะลองฟังเพื่อนหน่อยว่าตอบมากี่คนกันนะนะมีกี่คนครับนะมีกี่คนฮะเออคำถามท้ายบทกลอนนะนะคุณครูตอบมาว่าครอบครัวเนี้ยอันนี้ถามให้มันเยอะขึ้นอีกตกลงบ้านนี้ทั้งบ้านนะมีกี่คนโอ้โหนะครูสุภาพรบอกว่ามี6คนแม่ครูสุภาพรเก่งมากนะครูสุภาพรนะเก่งมากนะฮะบอกว่าบ้านเนี้ยเตี่ยกับอาม้าเนี่ยมีลูก6คนแล้วบอกได้ไหมว่าลูก6คนนี่ทำอาชีพอะไรบ้างอ้าวลองตอบมาหน่อยสิครับว่าลูก6คนมีอาชีพอะไรบ้างนะอืมแล้วไอ้อ้วที่พูดบทกลอนเนี่ยสมัยอยู่กับเตี่ยทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันเนี่ยอ้วนอาชีพอะไรนะเออนะอาจารย์อัจฉราพันธ์บอก6คนโอ้เหินห่าวนะเหินห่าวแปลว่าเก่งมากดีมากนะนะใช่เลยนะฮะ6คน6คนนี่มีอาชีพอะไรบ้างนะฮะ6คนมีอาชีพอะไรบ้างจำได้ไหมฮะนะนะลูกคนโตทำไมฮะเป็นทหารต้านภัยรีนะลูกคนที่2น่ะพยาบาลโอ้คนที่1คนโตเป็นอะไรฮะททหารคนที่2เป็นอะไรฮะพยาบาลคนที่3มันรุ่งอยู่กรุงเทพมันคอยเก็บภาษีเขาเอาทุกอย่างเก็บภาษีเป็นอาชีพอะไรครับเขาไม่ได้พูดโดยตรงแต่บอกลักษณะงานที่ทำเป็นอะไรครับสรรพากรเนี่ยปีนี้ใครยังไม่ได้ยื่นภาษีนะนะตอนนี้หมดเขตยื่นทางออนไลน์แล้วต้องไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่คนที่4ชีช้ำอีสำอางอยู่ว่างๆเปลี่ยนใจไปเป็นเกย์ก็พอจะบอกได้ว่าคนที่4นี่น่าจะเป็นเพศอะไรฮะเป็นลูกชายแต่ทำไมค่อนข้างออกสำอางคืออะไรนิสัยแบบทำไมฮะสำอางไม่ค่อยแมนอ่ะนะชอบแต่งหน้าทำผมแต่งตัวทาลิปสติกอยู่ว่างๆก็เปลี่ยนใจไปทำไมฮะตกงานคำว่าอยู่ว่างๆคืออะไรน่าจะตกงานนะอยู่ว่างๆเปลี่ยนใจไปเป็นอะไรฮะเป็นเกย์คนที่5ตำรวจคอยตรวจรถเรื่องต่อยชกยิงกันมันก็เก๋คนที่6เหล็กอ่อนยังนอนเปรร้องโยเยทันทีจะมีเมียนะแสดงว่ายังเล็กอยู่ยังไม่มีอาชีพนั้นก็จะมีประมาณกี่คนฮะเนี่ยเป็นทหารเป็นพยาบาลเป็นสรรพกรเป็นตำรวจอีก2คนก็ว่างงานกับอีกคนนึงอยู่กับเตี่ยกับแม่อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นก็นะมรดกของเตี่ยที่สร้างรายได้ให้กับอ้วในปัจจุบันมีอะไรบ้างครูก็อาจจะให้นักเรียนลองทำไมฮะลองอ่านบทนี้ใช่ไหมฮะนะเนี่ยใครเป็นคนแต่งบทกลอนดังกล่าวนะครอบครัวนี้ใครคนแต่งฮะกรบทนี้กรบทนี้ใครแต่งครับคุณครูโอ้ครูโอ้โหเผลอแวบเดียวครูอุมาวันบอกว่าเนี่ยมีอาชีพวิศวะเก่งมากนะเก่งมากครูสุภาพรบอกว่าลูกอ่ะเป็นพยาบาลกับเป็นตำรวจครูวัฒนวันบอกว่าเป็นทหารพยาบาลมีกระเทยด้วยกระเทยนี่ไม่ใช่อาชีพนะแต่ปัจจุบันนี่ถ้าไปทางพัทยาไปทางอะไรนะทิฟฟานี่กับอะไรอ่ะเคยไปดูนานแล้วนะเขาเรียกอะไรนะอันคาซ่านะอาชีพประเภท2หรือกระเทยก็ทำไมฮะเป็นอาชีพหนึ่งนะเขาเรียกเป็นนักแสดงนะเป็นนักแสดงแล้วก็ทหารพยาบาลสรรพกรว่างงานตำรวจยังไม่ทำงานครูติ๋วแม่ครูติ๋วเก็บทุกเม็ดนะแล้วครูติ๋วบอกว่าเตียตอบคำถามอาจารย์สุทัศน์ข้อต่อไปเลยว่าคนที่เป็นคนแต่งกลอนบทนี้คือใครครับเตียแต่งเสร็จแล้วใครเอาไปเกลาใครเป็นคนเกลาอาม้าเกลานะอาม้าก็คือเมียเตียเนี่ยเป็นคนทำไมฮะไปเกลาให้มันดีสุดท้าย
อาหมวยคือน้องของใครน้องของอ้วเนี่ยก็จบอักษรจุฬาทำไมครับโอ้เป็นนักภาษาก็ไปช่วยอะไรอีกไปช่วยเกลาออกมาอีกนะแล้วก็ไอ้หนุ่มนี่จบวิศวกรมาภายหลังจบวิทย์วะนะก็มาแก้ไขอีกนะอันนี้ก็นะจากบทกลอนนี้ก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับความวิริยะอุตสาหะและความกตัญญูสายใหญ่เหมือนกับเรื่องลอดลายมังกรการที่ดูวรรณคดีเนี่ยมันเอามาสอนใจเราได้เรื่องนี้ก็เป็นวรรณกรรมชิ้นหนึ่งนะของที่อาจารย์ที่เป็นรองผอ.สถาบันสุนทรภู่แต่งเนี่ยงานเขียนทุกชนิดถือว่าเป็นวรรณกรรมทั้งหมดเพลงจดหมายเหตุนะเป็นงานวรรณกรรมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนี่เรื่องสั้นชวนคิดใหม่กับไหมเป็นเพื่อนซี้กันใหม่เป็นนักร้องทำงานอยู่ในบาร์ของไหมเพื่อนรักคืนหนึ่งหลังจากที่ใหม่เลิกงานกลับบ้านก็ได้ข่าวจากทีวีว่าบาร์ของเพื่อนไฟไหม้ด้วยความเป็นห่วงไหมตัวโปรดราคาแพงจึงรีบโทรไปหาเพื่อนรักใหม่ก็ถามว่าไหมนะไหมก็บอกอีบ้าไฟเพิ่งไหม้ร้านวอดหมดเสือกโทรมาผ่านมานายกให้กูฟังอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำไมฮะอาจจะใช้ตัวนี้เข้าไปนำเข้าสู่การสอนเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์หรือเรื่องไตรยางก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มีตารางของอะไรฮะผันเสียงวรรณยุกต์ตัวนี้สรุปไว้ให้อีกทีนึงตายสั้นตายยาวอะไรก็ว่าไปนะโอเคนะบางทีเนี่ยการทำมาอย่างนี้ก็ช่วยได้นะก็ช่วยได้นะเนี่ยคำที่ไม่มีตัวกลันเนี่ยเป็นของคลินิกรักภาษาไทยนะก็ทำดีนะครูอาจจะทำสื่อลักษณะนี้มาเพราะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยมันเกิดการจดจำเหมือนบทของ อาจารย์กำชัยทองหล่อสวดทรงทราบซามทรายสุดโสมหมายนกอินทรีมัดซีอินซีมีอะไรน่ะนะอย่างน้อยก็จำได้สองบรรทัดนะการที่เขียนออกมาเป็นบทแม้กระทั่งพระตำหนักดอยตุงมีบท20ม้วนน่ะโอ้โหมันเป็นพื้นฐานเลยอ่ะเวลาตอนเราเรียนประถมครูให้เราท่องที่เรียกว่าท่องอาขยานน่ะมันเรื่องของการอ่านนะกลายเป็นว่าเราจำได้แม่นเลยผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่หอมีหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ตักเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเราท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีนี่เราก็จำได้เราก็ใช้ไม่ผิดระหว่างอะไรฮะไอไม้ม้วนกับไอไม้มาลายเนี่ยอย่างนี้บทนี้ก็เหมือนกันคำไม่มีตัวกลันนะชาวประมงชื่อดำรงจำนงใช้เครื่องสำอางใต้ต้นโพสิงโตครางนกอินทรีให้อาทรกรณีกระแสดำริทำรงตริตรองสังวรอวสานจบบทตอนไม่ต้องใช้ตัวกลันอวสานเนี้ยบางคนไปเขียนตอเต่ากลันก็มีกรณีบางคนเอาไปใส่ยอยักษ์ดำริไปใช้อะไรหอหีบอีกทำรงไปใส่คอควายนกอินทรียอยักษ์จำไว้เลยหลังเราท่องกิจสนาสอนน้องคำฉันน่ะของพระยาสุภาราชวดีแต่งในสมัยกรุงธนบุรีทำไมฮะไปงานศพเราได้ยินเขามรรคนายพิธีกรเขากล่าวบอกว่าพุทธศพกาสอนอีกกุญชรอันปลดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีพอเราได้ยินปุ๊บนี้สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาทั้งอินทรีย์ที่หมายถึงร่างกายต้องมียอไปกรันอินทรีย์ร่างกายต้องมียอแต่ถ้าปลาอินทรีย์นกอินทรีย์เหมือนในคำประพันธ์ชุดนี้ไม่ต้องมีต้นโพจริงๆไม่มีทอทงสระอีกนะต้องเขียนอย่างนี้เลยสิงโตก็ไม่ต้องไปใส่หอนะชื่อนักร้องเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีหอนะสิงโตปรัชญาเนี่ยนะอน้อยเพลงอะไรนะอาจารย์สุธานะดังมากเลยเด็กๆวัยรุ่นชอบเอามาร้องกันเราก็จำไม่ได้โจ๊ะจึงอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ร้องไปแล้วเดี๋ยวมันจะบ่งบอกไวว่าเราก็ยุคไม่น้อยแล้วนะดำรงนะคุณดำรงพุทธาเนี่ยเขาไม่ใส่คอควายกระลังนะเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์สุธาดำรงเหมือนกันนะอาจารย์สุธาจะเพิ่มเติมส่วนไหนก่อนไหม
อีกอันนึงนะอาจารย์สุธาเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นผมไม่ได้เปิดไมค์มีอยู่ตัวนึงนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวจากตรงนี้เบรกให้คุณครูสัก10นาทีนะครับเบรกก่อนเหรอครับครับโอ้เอาอีกอันนึงก่อนไปเบรกตามสบายครับสบายเออคุณครูเนี่ยบทเนี้ยอาจารย์สุธาพูดในทฤษฎีเมื่อกี้ว่ามันต้องจูงใจเล้าใจให้เขาอยากอ่านครูก็ต้องทำให้นักเรียนอ่านคล่องก็ต้องฝึกพวกนี้มันเป็นคำที่ไม่มีรูปสระปรากฏอยู่คำที่ไม่มีรูปสระแล้วเอามาเขียนหรือเอามาพิมพ์ติดกันทั้งหมดนะแต่จริงๆอ่ะครูเนี่ยเป็นคนออกแบบไปแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยฝนตกปรอยนะฝนตกปรอยกรกนกคนตลกชวนดวงกมลคนผอมรอชมพมรดมดอมดอกขจรสองคนชอบจอดรถตรงตรอกยอมทนอดนอนอดกรนรอยนพมรดมดอกหอมบนขอนตรงคลองมอนลมบนหวนสอบจนปลอยผมปลอกคอสองสมรสมพรคนจรพบสองอรชรสมพรปองสองสมรยอมลงคลองลอยคอมองสองอรชรมองอกมองคอมองผมมองจนสองคนฉงนสมพรบอกชวนสองคนถอนสมอลงชนลองสองหนสองอรชรถอยหลบสมพรวอนจนพลพักสดสวยหมดสนกรกนกชวนดวงกมลชงนมผงรอชมพมรบนดอนตรงจอมปลวกการสุธาลักษณะเนี้ยก็เป็นการฝึกการอ่านที่ดีมากแล้วก็ได้ความสนุกไปด้วยมันมีความท้าทายเด็กชอบนะนี่แอบกระซิบว่าข้อสอบคนเก่งท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็นิยมออกแบบนี้นั่นเนี่ยให้เด็กที่มาแข่งเนี่ยอ่านนะฮะท่านศาสตราจารย์อัชรานี่โอ้โหท่านคิดเร็วมากนะแต่งเป็นกลอนเด็กบางคนเก่งมากจ้าสุทัศน์อ่านได้ไม่ผิดเลยอ่านไม่ผิดเลยแบบว่าหมายถึงว่าเราให้เขาเห็นตรงนั้นสดๆเลยใช่ไหมฮะหยิบกระดาษขึ้นมาปุ๊บอ่านเขาอ่านคล่องมากแสดงว่าคุณครูที่สอนเนี่ยฝึกนี่ไม่ใช่ขี้ไก่เลยนะเด็กอ่ะขี้เป็ดใช่ไหมอืมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของข้อสอบคนเก่งท้องถิ่นนะครับคุณครูที่อันนี้ที่จะฝึกเด็กลองไปทำดูนะคุณครูครับเนี่ยที่อาจารย์สุธาพูดเนี่ยเป็นอาจารย์สุธาก็เอาไปใช้เป็นข้อสอบคนเก่งในท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่นะแต่นี่อาจารย์สุทัศน์ยกมาว่ามันเป็นคำที่อะไรครับไม่มีรูปสระอยู่แล้วเอามาพิมพ์ติดกันนะก็ทำให้นะฝึกแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมันชาเลนจ์ตัวเองในการที่มีความท้าทายนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกช่วงเนาะอาจารย์สุธาให้คุณครูพักไปดื่มน้ำปัสสาวะอุจจาระกันให้เต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในรอบสุดท้ายนึกว่าอะไรตัวดูรูปในคอมพิวเตอร์นึกว่าเหมือนคุณหมออะไรนะสุธาคุณหมอคุณหมออะไรนะที่รายการหมอชาวบ้านนะเออจำไม่ได้แล้วเนี่ยนายแพทย์สุรพงษ์หรือเปล่าเออแต่พอถอดหมวกเหมือนกับคุณหมอพันเอกนายแพทย์พันศักดิ์นะเออพอใส่แต่สุทัศน์เหมือนดารานะใครใส่แว่นตาแล้วเหมือนคุณหมอสุรพงษ์เออพอถอดแว่นนี่เหมือนคุณหมอพงษ์จักรเออตอนไปซื้อหวยเหมือนใครตอนเหมือนครูปีชานะคล้ายๆฝากไปเรื่อยต้องไม่พลาดทิ้งบุคคลอื่นขออภัยไม่พลาดทิ้งขออภัยโอเคครับคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูพักห้องน้ำห้องท่าก่อนเนาะดื่มน้ำดื่มท่าแล้วเดี๋ยวสักประมาณ 5-10 นาทีพบกันนะครับเราจะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติร่วมสนุกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับสวัสดีในเบื้องต้นครับอาจารย์สุทัศน์ครับเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของการยำสำนวนนะฮะก็เป็นเทคนิควิธีสอนอ่านประเภทหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่ายำเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราจะสลับตัวอักษรนะครับครูลองดูนะครับเดี๋ยวคุณครูพิมพ์ตอบเลยนะครับคุณครูพิมพ์ตอบเลยนะครับว่าสำนวนที่สลับไปนี้นะครับมันน่าจะเป็นคำว่าอะไรนะฮะลองดูนะขึ้นไหมครับอาจารย์สุทัศน์ขึ้นครับ
สำนวนแรกนะครับห้ามก้นนะอันนี้ย้ำมาแล้วนะครับย้ำมาแล้วหมายถึงว่ามันมีการสลับตำแหน่งพยัญชนะสระวรรณยุกต์มาแล้วนะครับอาจารย์ลองสลับให้มันเป็นสำนวนที่ถูกต้องนะครับหมายถึงว่าจำทนฮะจำทนสำนวนนี้คืออะไรฮะสำนวนนี้คืออะไรมองเห็นเป็นเงาไหมอ่ะโอเคสำนวนนี้น่าจะคำว่าอะไรนะคุณครูตอบมาได้เลยนะฮะคุณครูอาจารย์ตอบมาได้เลยในไลฟ์สดนะครับห้ามก้นห้ามก้นเหรอห้ามก้นลองสลับใหม่นะครับหมายถึงว่ามันก็จะมีหอหีบพระอามอม้ากอไก่นอนหนูและไม่โทสองตัวเนี่ยนะครับอาจารย์ลองสลับตำแหน่งนะครับมันจะกลายเป็นสำนวนว่าอะไรฮะซึ่งมีความหมายว่าจำทนซึ่งมีความหมายว่าจำทนคุณครูตอบมาได้เลยนะครับพิมพ์ตอบมาได้เลยนะครับแต่ผมก็พยายามดูอยู่ตอนนี้ครูหลายคนกำลังไปเปิดคำว่าสำนวนที่หมายถึงจำทนจำทนจำทน อาจารย์สุทัศน์เขียนใน A4 โชว์หน่อยได้ไหมฮะฮะเขียนใน A4 โชว์หน่อยได้ไหมฮะเป็นเฉลยพอดีของผมมันเปิดแบ็คกราวด์แล้วมันสะท้อนคุณครูจันจีราตอบมาแล้วว่าก้มหน้าครับก้มหน้าโอ้ถูกต้องครับถูกต้องเก่งมากครับคุณครูจันจีราโอ้เดี๋ยวใครตอบได้ถูกเยอะนี่สงสัยต้องมอบรางวัลให้นะฮะอาจารย์สุทัศน์สำนวนต่อไปนะครับสำนวนต่อไปแปลว่าประสบการณ์น้อยนะครับยังไม่รู้เลขคนประสบการณ์น้อยไม่รู้เลขคนนะครับนะจากย้ำมาว่าไข่ออกนอนสั่นไข่ออกนอนสั่นนะฮะมันจะมาจากสำนวนว่าอะไรครับมันจะมาจากสำนวนว่าอะไรครับคุณครูพิมพ์ตอบมาเลยนะฮะดีเลย์นิดนึงไม่เป็นไรครับนะฮะเราก็ไปแบบสบายๆนะครับไข่ออกนอนสั่นมีใครพิมพ์ตอบมาไหมฮะไข่ออกนอนสั่นนี่อาจจะช้านิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวตัวอย่างเนี่ยคุณครูก็เอาไปใช้ต่อได้นะครับไปใช้ต่อได้เราไปให้เด็กค้นเด็กหาความหมายหาคำที่มันถูกต้องนะครับว่ามันคืออะไรตอนนี้ยังไม่มีใครตอบมานะครับไข่ออกนอนสั่นแปลว่าประสบการณ์น้อยยังไม่รู้เลขคนน่าจะมาจากสำนวนว่าอะไรครับน่าจะมาจากสำนวนว่าอะไรครับทำเสียงเหมือนคนลิ้นไก่สั้นให้ครูเขาฟังหน่อยสิอาจารย์สุธาไม่ได้เฉลยเกินไปให้ออกนอนสั่นนะฮะความหมายคือประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อยครับประสบการณ์น้อยอะไรเอ่ยใครจะตอบได้เป็นคนแรกนะครับนะเราจะมีตั๋วเครื่องบินไปกับดอนเมืองสุวรรณภูมิให้นะครับใครออกนอนสั่นตอนนี้ยังไม่มีใครตอบนะครับไม่มีใครตอบนะฮะอาจารย์สุทัศน์เฉลยเลยนะใครออกนอนสั่นนะครับตะกี้คุณครูจันจีราตอบมาถูกต้องนะฮะก้มหน้าแต่ว่าสำนวนที่สองนี้ยังไม่มีใครทายได้นะครับสำนวนที่สองก็คือเฉลยนะครับเฉลยคำว่าว่าไก่อะไรครับไก่อะไรครับไก่ผมขึ้นให้ไก่ไก่ไก่อะไรครับไก่อะไรครับคุณครูลองตอบมานะครับไก่สำนวนที่มีคำว่าไก่ไก่อะไรฮะไก่ไก่อันนี้เขาเรียกว่ายำสำนวนคือมันมีสำนวนที่ถูกต้องอยู่นะครับแล้วเราเอามายำครูติ๋วตอบมาว่าไก่อ่อนสอนขันนะครับไก่อ่อนสอนขันถูกต้องนะครับครูติ๋วสุดยอดมากนะครับไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาครูติ๋วนี่ตอบตลอดนะครับไก่ออกนอนสั่นก็คือไก่อ่อนสอนขันนะครับต่อไปนะครับจำนวนต่อไปอันนี้หอยตีเหาอันนี้ง่ายครับอันนี้ง่ายเป็นคำเปรียบเทียบขนาดเด็กแรกเกิดท่านฝอยตีเหานี่เด็กแรกเกิดก็คืออะไรฮะเด็กแรกเกิดอันนี้ข้อนี้ง่ายนะครับเห็นคำแล้วพอจะรู้เลยครับว่า
มันนำมาจากทำอะไรนะฮะท่านฝอยตีเหาก็คือเด็กแรกเกิดครับเด็กแรกเกิดเอาละใครจะมาเป็นคนแรกนะครับใครจะมาเป็นคนแรกมาแล้วครูติ๋วอีกแล้วนะครับครูติ๋วบอกตีนเท่าฝาหอยคุณครูจันจีลาตีนเท่าฝาหอยนะครับมีใครตอบหอยเท่าฝาบ้านมีไหมมีนะไม่มีนะครับหอยเท่าฝาบ้านนี่อันนั้นไม่ใช่เด็กแรกเกิดนะอาจารย์สุทัศน์เด็กแรกเกิดแล้วนะต่อไปนะครับตายแล้วนะต่อไปนะครับอ้าวไปแปลว่าที่พึ่งที่อาศัยคำสำนวนที่ย้ำมาว่าชมยามไร้ค่าความหมายแปลว่าที่พึ่งที่อาศัยครับที่พึ่งที่อาศัยครูอุมาวันก็ตีนเท่าฝาหอยถูกต้องนะครับอันนี้สำนวนที่4ครับสำนวนที่4ครูมาวันแปลว่าที่พึ่งพาอาศัยนะครับที่อยู่เย็นเป็นสุขชมยามไร้ค่าคำใบ้นะชมยามไร้ค่าสำนวนนะมันน่าจะคืออะไรนะครับชมยามไร้ค่าที่พึ่งพาอาศัยอย่างเป็นสุขอะไรอะไรน่ะอะไรน่ะไม้เอาแล้วนะฮะไม้หรือเปล่าลูกดูซิใครจะตอบได้นะฮะผมขึ้นให้ร่ม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 อะไรฮะที่พึ่งพาอาศัยอยู่อย่างเป็นสุขร่มอะไรเอ่ยให้พูดออกเสียงเหมือนสมศรีไหมมาแล้วอาจารย์จันจีราบอกร่มไม้ชายคาร่มไอ้ไออาร์นะคุณติ๋วก็ร่มไม้ชายคานะครับแม่สุดยอดเก่งจริงๆนะครับต่อไปนะครับภาคเหนือเขาบอกขึ้นยอดต้องวิเศษนะนอนเห็นเปลือกนอนแปลว่าคนใกล้ชิดคิดทรยศนี่สามพยางสามพยางคนใกล้ชิดคิดทรยศนะนอนเห็นเปลือกนะนะอาจารย์สุทัศน์ล้อเรียนนะบุลลี่นะไม่ดีนะฮะไม่อันนี้ทำเหมือนในวรรณกรรมเป็นคำกลอนของอาจารย์สามารถเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะไอ้หนอนอ้าวเป็นเฉลยอะไรนะพูดยังยังไม่ได้พูดดิไปบอกเขาหมดแล้วอาจารย์สุทัศน์นะนอนเห็นเปลือกนะคนใกล้ชิดคิดทรยศครับครูยังตอบไม่ได้เลยนะใครจะตอบได้เป็นคนแรกนะครับมาแล้วครูติ๋วอีกแล้วเกลือเป็นหนอนเกลือเป็นหนอนคุณจันจีลาเกลือเป็นหนอนโอ้โหสองท่านนี้เขาคุ้มมาวันเกลือสามท่านคนนี้เขาแข่งกันสามท่านนี้ไม่ดีกันเลยท่านนี่สุดยอดมากสงสัยต้องให้รางวัลพิเศษนะอาจารย์สุทัศน์เดี๋ยวให้ครูสามท่านเนี่ยส่งชื่อมาในไลน์เลยอาจารย์สุทัศน์ส่งตั๋วเครื่องบินไปกลับให้หน่อยจะส่งหนังสือไปไม่กลับนะไปกลับไปกลับไปกลับเดี๋ยวจะส่งหนังสือเอาบัตรว่ายน้ำฟรีที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการให้ครูช่วงนี้ปิดแล้วช่วงนี้ปิดแล้วปิดช่วงโควิดนะต่อไปนะครับอันนี้แปลว่าโอ้โหทำงานหนักครับไม่ได้พักเลยทำงานหนักไม่ได้พักเลยฮะพัดขวาแสบตายพัดขวาแสบตายมีการใบให้ลูกศิษย์นักเรียนด้วยนะนะลองไปทำดูนะครับอาจารย์ก็ลองทำเองได้นะครับหมายความว่าอาจารย์ก็ลองเอาสำนวนแล้วก็ลองเอามายำนะแล้วก็ลองให้ลูกศิษย์อาจารย์ทายดูถ้าระดับประถมมัธยมก็ใช้สำนวนง่ายๆนะครับอ๋อคุณครูจันจีลาบอกอยู่เชียงรายไปรับพรได้โอเคไม่มีปัญหาไปได้มาได้เลยจะมาที่ราชภัฏหรือจะไปมอแม่ฟ้าหลวงครูแม่ฟ้าหลวงเขาจะบอกว่าให้ไปรับที่ราชภัฏเชียงรายถ้ามาราชภัฏเชียงรายเขาจะบอกว่าให้ไปรับที่มอแม่ฟ้าหลวงนะไม่โกหกไม่โกหกให้จริงๆให้จริงๆได้อาจารย์ติดต่อมาเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ติดต่อมาเลยครูอุมาวันบอกสายบัวแทบขาดสายตัวสายตัวต้นผิดหรือเปล่าครูอุมาวันสายบัวหรือสายตัวสายตัวใช่ไหมสายตัวอาจจะรีบผิดสายตัวแทบขาดครูมาวันนะครับกับตัวกับใจสังคมยังให้แก้พยัญชนะถ้าอ่านชื่อคุณครูผิดขออภัยนะครับพอดีเป็นภาษาอังกฤษครับถ้าสะกดนี่เขาเตรียมเข้าสู่อาเซียนตั้งแต่ปี58นะสายตัวแทบขาดนะครับเก่งมากฉกหาณะฉกหาณะสิ่งเปิดเผยตรงกันข้ามกับที่ปิดฉกหาณะนะฮะฉกหาณะจำนวนนี้มี2พยางค์ครับฉกหาณะแปลว่าเปิดเผยเนี่ยตรงข้ามกับสิ่งที่ปิดไว้คุณครูจันจีลาอยู่โรงเรียนอะไรครับโอ้ยอดมากครูมาวันแก้ไขแล้วค่ะครูดีที่ศิษย์รักนะ
ครูรีบพิมพ์ไงอ้าวหน้าฉากหน้าฉากครูติ๋วหน้าฉากหรือติ๋วครูติ๋วนักปริญญาบอกว่าหน้าฉากหน้าฉากหรือฉากหน้าก็ได้เหมือนกันเนาะอ๋ออยู่เทศบาล3สีทรายมูลนะครับสุทัศน์โอ้อยู่สีทรายมูลอ๋อสีทรายมูลตรงสีทรายมูลก็อีตรงไอร้านไออะไรนะบะหมี่เกี๊ยวบัวหนองบัวหนองบัวก็เทศบาล2หนองบัวนี่เทศบาล3สีทรายมูลเทศบาล3อ๋อร้านอะไรนะบะหมี่เกี๊ยวหรือเปล่าฮะบะหมี่เกี๊ยวหน้าตลาดสดนะประจำซุปกระดูกอร่อยนะโฆษณาให้ครับแล้วครูจะฉากหน้าก็คือฉากหน้านะครับหรือหน้าฉากก็ได้อันต่อไปนะครับนั่งกินแตรครับอารมณ์เสียนั่งกินแตรกินแตรนะนั่งกินแตรเนี่ยอารมณ์เสียบ่นหงุดหงิดเกินกว่าเหตุครับนั่งกินแตรสามพยางสามพยางอ้าวครูจันจีรากินลังแตนสุดยอดโอ้ครูจันจีรานี่ไวเนาะไวมากเห็นไหมต้องให้รางวัลทั้ง3ท่านนี้เลยนะฮะเนี่ยตอบตลอดเลยครับต่อไปนะครับขี้หมาให้กินไหมแปลว่าคนขี้เหนียวครับนะฮะขี้หมาให้กินไหมแปลว่าคนขี้เหนียวกินเข้าไปได้ยังไงเนาะขี้หมาให้กินไหมอันนี้ง่ายครับข้อนี้ง่ายชัดเจนครับชัดเจนมีพยางค์นะห้าพยางค์ใช่ป่ะโหยาวเกินเนาะใบให้ครูเนี่ยเอาคำแรกอ่ะคำแรกเดี๋ยวสิครูติ๋วเงียบไปแล้วเนี่ยอ้าวนี่ครูคนโอ้ครูนัทธิรานัทธิราหรือเปล่าครั้งแรกก็ตอบถูกเลยนะขี้หมาให้หมากินน่ะสุดยอดมาคนแรกเลยนะครับถูกต้องนะครับน่ะต่อไปนะครับครูนัทธิราแปลกป่าเกี่ยวมุกโอ้อันนี้ง่ายป่าเกี่ยวมุกทำค่อนข้างชัดนะแปลว่าทำเกินกำลังนะแฝงไม่ใช่แฝงป่าเกี่ยวมุกเนี่ยผมก็มันแฝงป่าเกี่ยวมุกครูมาวานพี่ไม่ให้หมากินนะครับแฝงป่าเกี่ยวมุกแปลว่าทำเกินกำลังครับทำเกินกำลังอะไรเอ่ยดูสิที่ใครจะตอบถูกนะครับเกี่ยวแฝกมุ้งปลาครูติ๋วมาแล้วคนแรกครูติ๋วมาแล้วครูติ๋วนะครูติ๋วบอกเกี่ยวแฝกมุ้งปลานะอย่าลืมนะครับคุณครูทั้ง3ท่านนะครับเดี๋ยวเสร็จอบรมแล้วติดต่อส่วนตัวมานะครับนะผมอาจารย์สุทัศน์จะขอมอบรางวัลให้นะครับเป็นหนังสือดีมีคุณค่านะครับถ้าท่านอยู่ไกลเดี๋ยวผมส่งไปให้ไม่เป็นไรนะครับนี่เพราะถือว่าท่านร่วมกิจกรรมนะครับจริงๆอีกเยอะเลยนะครับคุณครูจะก๊อปเขาเรียกอะไรแคปหน้าจอหรืออะไรไปก่อนก็ได้อะนะครับเผื่อไปให้เด็กๆของท่านฝึกทำนะครับลองดูเนาะนกหมายออกนะฮะยกขวดดุป้าว่าให้ขาดตกแหมคืออะไรเนาะกินแซ่ฉลองนะฮะวัวตายตับจางไหปูไม่มากทงลากตุงนะปิ้นป่องทงตอกปราบต้นข้าวในห้าวซื้อคานนะพ่อเข้าหูกรกนะหาลังฉกนะนกในหมอนขาวอันนี้ผมก็ไม่เฉลยแล้วกันนะฮะแต่ว่าคุณครูก็ถ้าอยากจะเอาไปใช้ก็แคปหน้าจอไปนะครับแคปหน้าจอไปแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้จริงๆก็ไลน์มาถามอีกทีก็แล้วกันนะครับนะเฉลยเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างฉะนั้นก็ไม่สามารถสาธิตได้ทั้งหมดนะครับก็จะยกตัวอย่างว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงกิจกรรมนี้ทำยังไงกิจกรรมนี้มีขั้นตอนยังไงครับเชิญอาจารย์สุทัศน์ต่อนะครับครับอันนี้ก็ที่อาจารย์สุทายกมาก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่ายำสำนวนนะก็เป็นการชวนคิดแล้วก็เป็นการทบทวนอาจารย์การใช้กิจกรรมเกมของอาจารย์สุทาเนี่ยอาจารย์อาจจะสอนเรื่องของสำนวนก่อนให้เขารู้จักว่าสำนวนหมายถึงอะไรยังไงเสร็จแล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่างสำนวนที่อยู่ในกิจกรรมเมื่อกี้เอามาให้เด็กเขารู้คำและความหมายก่อนนะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้ก็เป็นการทบทวนทั้งสำนวนที่อาจารย์สอนไปแล้วแล้วก็รวมถึงความหมายที่เด็กเข้าใจหรือไม่เข้าใจอาจารย์จะให้เขาเปิดดูด้วยก็ได้ค้นไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะอะไรฮะเจตนาเราต้องการให้เด็กทำไม
เขาได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดความจดจำที่แม่นยำแล้วอาจารย์อาจจะมีการเสริมแรงโดยการให้รางวัลเหมือนที่อาจารย์บอกอาจารย์สุธาบอกครู3ท่านว่าให้ไปรับรางวัลนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งครูจันจิราก็แสดงตัวแล้วเปิดเผยอย่างจริงจังเลยว่าอยู่เทศบาล3อำเภอเมืองนี่เองใช่จริงจริงให้จริงจริงอันนี้มาได้เลยขอให้ติดอินบ็อกซ์เอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณครู3ท่านนะครับเดี๋ยวท่านติดต่อยังไงก็ได้ถ้าส่งเป็นที่อยู่หรืออะไรมาก็ได้นะครับที่ผมจะส่งของมาให้ท่านได้นะฮะครูติ๋วใช่ไหมฮะครูติ๋วกับครูอะไรนะฮะครูจันจีลาครูจันจีลาแล้วก็ครูอุมาวันครับครูอุมาวันเดี๋ยวครูอื่นก็อาจจะร่วมด้วยก็ได้นะไม่เป็นไรถ้าท่านอื่นร่วมมาแล้วเกิดขึ้นมาเห็นทัดเตียงก็เดี๋ยวผมจะมอบให้นะครับเนี่ยโอ้ครูคุณครูก็ดูเอาเองเรื่องคำผวนต้องระวังนะครับเออครูเนี่ยภาษาเรื่องคำผวนนี่ปักใต้เขาก็มีนะสัพพลีหวนนะอาจารย์สุธาอันนี้นี่ไปเห็นในหนังสือเล่ม5บาทอ่ะกับเล่มละบาทเดียวเนี่ยการตั้งชื่อนี่สำคัญมากนะผีถลกหนังหัวอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องคำผวนนะเฮ้ยใครเป็นผีหืมใครเป็นเพยอะไรเงี้ยนะฉะนั้นบางทีผีกระชากหัวมันก็มาตั้งเป็นชื่อหนังภาพยนตร์ได้ฟังแล้วมันสลดหดหูเหลือเกินมันทำไมโหดร้ายเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยมันก็จะมีลักษณะนี้มาพอสมควรนะหรือนะเนี่ยบางทีเราก็เอามาให้เด็กๆ เขาช่วยกันดูหน่อยก็ดีนะเช่นนี่เป็นเรื่องของลีลานะแต่คนอ่านน่ะโอ้สมัยก่อนเขาส่งโทรเลขเขาส่งอะไรกันเนาะไอ้คนที่ต้องอ่านเก่งนะพวกเนี้ยนี่พวกหมออีกอย่างนึงนะยายก็อ่านหนังสือไม่ออกเพราะยายไม่ได้เรียนหนังสือไปหาหมออ่านลายมือหมอไม่ออกหมอนี่ตัวดีเลยลายมืออ่านยากมากต้องจับคัดลายมือเรียงตัวเลยหมอในโรงพยาบาลเนี่ยนะยายอ่านไม่ออกไปถามเด็กซึ่งเป็นหลานอยู่ป.2ครูกำลังฝึกอ่านประสบการณ์ในการอ่านไม่ค่อยมีนะยาเด็กเขาไม่ใช่รู้นี่ว่ายามันแก้อะไรอ่ะพาราอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยาพาราเอ๊ะเขาเขียนว่ากินหลังวิหารวันละ3เวลาเห็นนะมันเห็นคำว่าอะไรฮะหลังอาหารมันไม่ชัดหลานก็เลยบอกกินหลังวิหารวันละ3เวลาเออดีว่ายายแกก็ต้องถอสังขารไปทำไมไปกินที่นู่นอันนี้ดูสิครับบรรทัดแรกประเทศไทยรวมเลือดเนื้อมาชาติเชื้อไทยไม่ใช่นะบรรทัดที่2คืออะไรจังหวัดกรุงเทพมหานครบรรทัดที่3อำเภอบางกอกน้อยบรรทัดที่4ตำบลบ้านช่างหล่อและบรรทัดที่5ถนนพรานนกนะฮะเห็นไหมถนนพรานนกนะทีนี้บางทีอ้าวเนี่ยอาจารย์สุทัศน์ชอบมากบทประพันธ์บทนี้นี่รองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดาท่านเขียนขึ้นอาจารย์เป็นคนแต่งกลอนเก่งมากเมื่อก่อนอาจารย์ก็สอนอยู่มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโอ้เป็นคนที่เขียนกลอนเก่งมากท่านรองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดาแล้วอาจารย์ก็เผยแพร่ทาง Facebook นะอาจารย์สุทัศน์ก็บอกอาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันไปให้คุณครูภาษาไทยหน่อยนะครับอาจารย์ก็บอกยินดีอนุญาตนะ18มงกุฎเนี่ยพูดถึงอาจารย์สุธาพูดเรื่องสำนวนมาเนี่ยเห็นไหมฮะอาจารย์เดี๋ยวพอดีอาจารย์สุธานำเดี๋ยวเราจะเข้าวรรณคดีต่อการอ่านครับเนี่ยอาจารย์นภาลัยเขียนว่า18มงกุฎแล้วมงกุฎชื่อพระนามรัชกาลที่6ก็มงกุฎนะแต่ห้ามอะไรฮะไม่มี2หยักนะเป็นใช้ดอชดากฎหมายดอชดา18มงกุฎรามเกียรติ์เขียนแต่ก่อนคือวานรชั้นเจ้าเมืองผู้เรืองศรี18ตนผู้พิทักษ์พระจักรีช่วยต่อตียักษ์พยศทศกัณฐ์แต่ต่อมาความหมายกลับกลายนักคือคนสักยันมงกุฎเยี่ยมยุทธนั่นเป็นนักเลงเก่งด้านการพนันปัจจุบันความหมายกลายอีกครา
หมายถึงมารสังคมพวกต้มตุ๋นคนหัวหมุนเพราะลวดลายมีหลายหน้าภาษาไทยกลายความตามเวลารู้ที่มาสนุกล้วนสำนวนไทยเมื่อกี้ฉะนั้นคำว่า18มงกุฎเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือชื่อคำว่า18มงกุฎในอดีตเนี่ยมาจากเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์เป็นคำสมาสนะหมายถึงเกียรติยศของพระรามแปลความจากหลังมาหน้าหมายถึงเกียรติของพระรามหรือเกียรติยศพระรามฉะนั้น18มงกุฎเนี่ยหมายถึงวานรชั้นเจ้าเมืองสวมมงกุฎ18ตนนะที่มาจากเมืองขีดขินของสุครีตและเมืองชมพูของท้าวมหาชมพูวานร18มงกุฎนี้แต่เดิมก็คือเทวดา18องค์ที่อาสามาช่วยพระนารายณ์ตอนอวตารมาเป็นพระรามนั่นเองแล้ววานร18ตนเนี้ยก็ได้แก่ใครมั่งนะได้แก่ใครมั่งนะโอ้โหเกยูนโกมุตชยามภวานมาลุนทะเกศรวิมลมาดูเลยมีใครมั่งนะเกยูนนะโกมุตหรือโกมุตชยามภวานมาลุนทะเกศรนี่เรียงตามลำดับนะเกยูนบางทีก็เรียกว่าโกมุตกอไก่นะพยัญชนะต้นชยามภวานมาลุนทะเกศรนี่18มงกุฎนะวิมลวานรไวยบุตรสัพลีสุรการนะนี่วิมลวานรไวยบุตรสัตตพีสุรการแล้วก็สุรเสนนะสุรเสนนินละขันนินปานันนินปาสันนะแล้วก็นินละราชนินละเอกวิสันตราวีกุมิตันนะนิลราชนินเอกวิสันตราวีกุมิตันแล้วก็อีก2ตนก็คือเกศรธมาลากับอะไรฮะมายูนภาพนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ที่ภายในระเบียงวิหารรอบๆพระวิหารวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ส่วนพญาวานรระดับกษัตริย์ก็จะมีเท่าไหร่11ตนด้วยกันนี่เวลาเราสอนเรื่องสำนวนเราก็ให้ความรู้เรื่องของทหารเอกของพระรามทั้ง18ตนที่มาจากเมืองขีดขินแล้วก็ที่อยู่เมืองชมพูวานรระดับคิงเนี่ยมี11ตนด้วยกันซึ่งไม่รวมอยู่ใน18มงกุฎก็ประกอบไปด้วยใครมั่งครับก็ประกอบไปด้วยพาลีสุครีตหนุมานองคตนี่เป็นลิงระดับอะไรฮะวานรหรือลิงระดับคิงระดับกษัตริย์มีชมพูพานชมพูพานนี่พระอิศวรชุบมาจากขี้ใครของพระองค์เลยนะชามภูวราชมัจฉานุอสุรภัทแล้วก็เท้ามหาชมพูนะนิลพัทนะแล้วก็นิลนนหรือนินนนนะนิลพัทนี่ก็ทะเลาะกับหนุมานตอนที่ทำพิธีจองถนนข้ามไปสู่ลงกานะจนพระรามต้องบอกว่าให้นิลพัทไปกลับเฝ้าเมืองอยุธยานะนี่ทั้งหมด11ตนด้วยกันที่เป็นวานรระดับกษัตริย์แต่ถ้าวานรที่เป็นเสนาอมาตย์ซึ่งเป็นเทวดาในสำนักของพระอิศวรเนี่ยส่งลงมาช่วยพระนารายณ์ที่จะอวตารลงมาเป็นพระรามนะครับ18บวก11นะฮะก็29ตนด้วยกันที่เป็นวานรฝ่ายดีฝ่ายที่มีคุณธรรมงั้นอย่าลืมงวดหน้า18 11แล้วก็29อย่าลืมซื้อกลับด้วยนะทั้งบนและล่างนะอย่างนี้เป็นต้นนี่วิญญาณครูปีชามาละอ้าวนะบางทีก็เกิดปัญหานะอาจารย์สุธาเรื่องการออกเสียงในการอ่านหรือการพูดเนี่ยยิ่งอาจารย์สุธานี่สอนเด็กต่างชาติเยอะนะมีฝรั่งมาเรียนมาจากเม็กซิโกมาจากออสเตรเลียแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนอยู่ในมอแม่ฟ้าหลวงมีไฟแดงด้วยนะในมอแม่ฟ้าหลวงนะแล้วเขาขี่มาราชพัฒน์เชียงรายไงนะในราชพัฒน์ก็มีไฟแดง3จุดไงนะเนี่ยเมื่อกลางวันขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดติดไฟแดงมีสายตรวจมาจอดข้างๆมองผมแปลกๆสักพักมีฝรั่งขับมาจอดข้างๆมองรถผมยิ้มยิ้มแล้วบอกว่ายาม้า5เม็ดเรียบร้อยสายตรวจล็อกกูเลยผมเลยตะโกนบอกฝรั่งเฮ้ยมึงอ่านชัดๆรถกูยาม้า5เม็ดร้อยไอ้ห่านะ
ไม่แน่ใจว่าคุณครูทันรุ่นนี้ไหมไอ้สีแดงสีขาวเรียกว่ายามาฮ่าเมทร้อยนะครับฉะนั้นฝรั่งออกเสียงไม่ชัดว่ายามาฮ่าเมทยามาฮ่าเมทนะมันก็เลยมีปัญหาฉะนั้นเห็นไหมการแม้กระทั่งเราขับรถไปอาจารย์สุธาขับรถไปอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่จันไประหว่างทางแม่จันไปอำเภอแม่อายอ่ะก่อนจะถึงฝางอ่ะมันมีป้ายติดอยู่ริมข้างทางเราก็อ่านว่าหยุดเผาป่าสักนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยท้ายที่สุดเราต้องลงไปให้ความร่วมมือกับเขาไหมเนี่ยเพราะเขาเขียนเชิญชวนซะขนาดนั้นว่าหยุดเผาป่าสักนิดเพื่อชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่สดใสว่าอย่างเงี้ยโอ้โหต้องหยุดแล้วก็ลงไปเผาใช่ไหมแล้วก็เข้าจุดตรวจตรงบริเวณกิ่วทับยั้งอำเภอแม่จันเขาเขียนว่าหยุดตรวจเรานั่งไปกับเพื่อนกับป้าเรามาจากอุตรดิตถ์อ่ะป้าเราก็บอกว่าไม่ต้องหยุดหรอกถ้าหยุดเขาก็ตรวจเราก็เลยขับเลยไปเลยตำรวจเป่านกหวีดกันวุ่นวายไปหมดเลยเพราะเราเชื่อป้าไงเราก็วัยรุ่นใจร้อนเลยตอนนั้นอ่ะเห็นไหมฮะความหมายมันก็เขียนบางทีมันแล้วคนอ่านกับคนเขียนบางทีไม่เข้าใจเจตนารมณ์นะอาจารย์สุธาเนี่ยมีลุงชาวบ้านคนหนึ่งไปอะไรฮะไปติดต่อราชการเขาบอกให้ไปเขียนคำร้องมานะแกก็ไปนั่งเขียนแล้วเอามายื่นส่งให้ท่านปลัดรองปลัดเทศบาลนะก็จริงอะนะโอ้ยนะลุงแกเข้าใจอย่างนั้นอย่างนั้นก็ต้องระวังให้ดีอาจารย์สุทัศน์พูดเรื่องคำผวนนะครับก็อยากจะแชร์นิดนึงว่าคำผวนสอนอะไรได้นะครับคำผวนสอนอะไรได้ดูนะฮะคำผวนเนี่ยอาจารย์สามารถเอามาสอน เรื่องของการอ่านคำพวกนี้ได้นะครับลองดูตัวอย่างอ้าวนี่ผมก็ดันไปเฉลยใช่ละลองดูก่อนนะฮะลองดูเป็นคำผวนข้ามชาติเลยนะฮะคำผวนข้ามชาติลองดูนะครับอ่ะโอ้มันขยายได้มากกว่านี้ไหมเดี๋ยวดูก่อนลองดูนะครับอาจารย์สุทัศน์ลองดูฮะอันนี้คืออะไรครับพึ่งภาษาอังกฤษครับ B โอ้เดี๋ยวปรากฏว่าพอขยายแล้วไม่ขึ้นนะ B อะไรอ่ะ B อันนี้อะไรฮะ B สอน B สอนก็คืออะไรฮะ B สอนบอลสีบอลสีเออนี่เป็นเต็มคำผวนข้ามชาตินะฮะเออคือพูดถึงคำผวนไม่ใช่ว่าผวนแล้วต้องล้ามกอะไรไม่ใช่นะมันผวนแล้วมันก็สามารถเล่นเป็นเกมเป็นการสอนการเรียนการสอนได้นะต่อไปฮะไม่ทราบมองเห็นไหมฮะแหวนฮะริงจักริงจักรักจริงนะฮะอันนี้อะไรฮะเด็กชายข้าวชาวค่ายนี่อันนี้แหละครับเส้นลายตาเดี๋ยวยังไม่อยากตายอย่าพึ่งนะฮะอันนี้อะไรฮะอะไรเอ่ยกระทะแพนขันพันแขนนะครับอันนี้อะไรเอ่ยกล่องบ็อกแอร์นี่แอร์เหรอแอร์อะไรเนี่ยแอร์อะไรแอร์เข็นแอร์กี่ทอผ้านี่ขอโทษนะเดี๋ยวขอโทษคุณครูแล้วเป็นเรื่องเลยนะอันนี้อะไรฮะโน้ตซองซองลาซองลาซาลองชูรองเท้าชูหินชินหูนะครับบอยไข่ไปคอยวีนาพานีเป็นชื่อนะฮะอันนี้เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครับไทยกับแมวกันมันแก้วลิงวอกเก้าวอกนายวายนอกน่ากินสองครับสองทีสีทองอันนี้ฮะสอนคาสาครถึงแม่น้ำยุงลายลายลุงยายลุงบังแพะบังเบียดังแต่อันนี้มันมีข้อเสียนิดนึงก็คือคำมันไม่เป็นคำบางทีอะฮะก็ถ้าเราดีไซน์ใหม่ก็อาจารย์ต้องอาจจะต้องหาดูถ้าผวนออกมาแล้วให้มันเป็นคำจะดีค
คำที่ไม่ใช่เป็นคำผสมมั่วนะฮะหมายถึงว่าให้มันเป็นคำที่เป็นคำจริงๆอ่ะนะฮะคอสันคอสันคันซอสสนสนบินสินบอลว่าวว่าวริงวิ่งวิ่งราวว่าวริงวิ่งราวศีรษะนันสันสนีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับไอ้บูรณาการมากเลยมูลสตามูลสตามาสตูนมาสตูนหลีเป๊ะหลีเป๊ะทีทีทีอะไรอ่ะทีแซกแท็กซี่แท็กซี่ซีซีซีอะไรซีดอซอดีคาวคาวเดียเคลียร์ดาวอ่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรอาจารย์ท่านไม่เป็นไรผมให้คุณครูเขาลองดูว่าวิธีการที่จะเอาไปใช้สร้างสื่อการเรียนการสอนฮะแต่ว่าจะขอว่าอาจจะต้องขอว่าผวนแล้วให้มันเป็นคำให้มันเป็นคำจริงๆนะครับเป็นคำผสมเป็นคำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างมันไม่เป็นคำอ่ะนะฮะอย่างซอดีเนี่ยมันไม่ดูไม่เป็นคำอ่ะมันดูเหมือนเป็นวลีว่าซอมันคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับถ้าเรื่องของวิจารณญาณก็มีหลายเทคนิคมีหลายเทคนิควิจารณญาณเนี่ยอาจารย์สุทัศน์จะลองต่อก่อนไหมอาจารย์สุทัศน์จะช่วยชุดไหนก่อนชุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเข้าวรรณคดีท่านจะเอาเลยจะแทรกวรรณคดีเลยเข้าเลยนะครับสุทัศน์ในเรื่องของวรรณคดีนะครับเราก็อาจจะใช้เรื่องของเทคนิคการอ่านทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าอ่านเก็บข้อมูลนะแล้วก็เอามาสร้างเป็นคำถามวรรณคดีที่น่าสนใจนะเพื่อให้เด็กเนี่ยตอบนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกท่านลองดูนะครับทุกท่านลองดูว่าจะตอบคำถามผมได้หรือไม่นะครับจะตอบคำถามผมได้หรือไม่ถ้าท่านตอบได้ตั้งแต่บาทนี้นะฮะนะท่านก็จะได้ไปเลย4คะแนนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขอเช็คไปตามอันนี้ด้วยนะฮะในไลฟ์สดด้วยนะครับคุณครูเตรียมตอบนะครับคุณครูเตรียมตอบเตรียมตอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คไปด้วยนะนี่รู้สึกขออนุญาตบ่อยเนาะอยากจะสุทัศน์ว่าอ่านะครับตัวละครวรรณคดีนี้ชื่ออะไรบางบทร้ายบางบทดีนี่สับสนอ้าวท่านคิดว่าเขาเป็นใครครับนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมสุดยอดนักอ่านนะหมายความว่าคนที่อ่านเยอะนะก็พอที่จะเดาคำตอบได้ตัวละครวรรณคดีนี้ชื่ออะไรบางบทร้ายบางบทดีนี่สับสนนะครับขอเชิญคุณครูพิมพ์ตอบมาเลยครับอ้าวคุณครูพิมพ์ใจบอกชีเปลือยชีเปลือยชีเปลือยเอ๊ะถูกไม่ชีเปลือยนะครับยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าตอบถูกตรงนี้คุณครูได้ไปเลย4คะแนนนะครับเดี๋ยวรวมคะแนนใครมากที่สุดผมก็จะขอมอบรางวัลให้อีกแล้วกันนะครับแล้วถ้ารางวัลไม่ถึงมือคุณครูก็เตือนมาได้นะครับบางทีมันอาจจะตกหล่นนะเรื่องการขนส่งในฤดูฝนนะฮะชีเปลือยใช่ไหมนะครับบางบทร้ายบางบทดีนี่สับสนเอาละครับต่อไปบาทต่อไปนี้ถ้าตอบก็จะเหลือแค่3แล้วนะครับรูปก็งามนามก็เพราะเหมาะกับตนแต่เป็นคนหลายใจไม่พอดีเอาละอันนี้เหลือ3คะแนนแล้วนะรูปก็งามนามก็เพราะเหมาะกับตนแต่เป็นคนหลายใจไม่พอดีครับคุณติ๋วตอบชีเปื่อยคุณสุภาพันธ์คุณสุภาพรบอกอีหนาวเอาแล้วมันคือใครหนอก็เพราะเหมาะกับตนแต่เป็นคนหลายใจไม่พอดีเป็นกิจกรรมสุดยอดนักอ่านนะครับก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมการอ่านที่มีความสนุกนะนางวันทองเอาละครับตอบกันมาเรื่อยๆนะครับเหลือ3คะแนนแล้วนะครับน้ำก็เพราะจะมีใครตอบนะรูปก็งามน้ำก็เพราะเหมาะกับตนนะแต่เป็นคนหลายใจไม่พอดีนะไม่พอดีลองดูนะครับเอาละครับต่อไปจะเหลือ2คะแนนแล้วนะครับจะเหลือ2คะแนนแล้วครูอัตราพันธ์บอกวันทองนะ2คะแนนที่ว่านะ
มีคู่คอยเคียงข้างไม่ว่างเว้นนะฮะคุณติ๋วบอกอีเหนานะมีคู่คอยเคียงข้างไม่ว่างเว้นเท่าที่เห็นปรากฏย่อมเกิน4โอ้มีคู่เกิน4ครับนะนะมีคู่นี้อาจจะหมายถึงแฟนหรือภรรยานะมันก็จะเป็นภรรยาแล้วล่ะครูสุภาพรบอกคุณแผนนะมีคู่คอยเคียงข้างไม่ว่างเว้นเท่าที่เห็นปรากฏย่อมเกิน4คุณจันจีลาบอกแผนอัพ4อัพตอนนี้เหลือ2แล้วนะเหลือ2คะแนนแล้วนะครับบัตรนี้เหลือได้แค่2นะฮะครูพิมพ์ใจบอกขุนแผนนะฮะครูพิมพ์ใจบอกขุนแผนเอาต่อไปนะครับแล้วนะบัตรสุดท้ายนี้เหลือ1คะแนนครับถ้าตอบถูกนี่เหลือ1คะแนนนะฮะครูจิระอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะจิรัฐถาหรือเปล่าจิรัฐถาจิรัฐถาจิรัฐถาบอกขุนแผนนะครับนะฮะครูอัจฉราพันธ์ขุนแผนครับบัตรสุดท้ายเหลือ1คะแนนนะครับคู่ปรับนั้นเป็นเพื่อนกันมานานปีนามผู้นี้คือใครไขความเอ่ยโอ้โหมีคู่ปรับเป็นเพื่อนครับมีคู่ปรับเป็นเพื่อนนะฮะตอนนี้ก็น่าจะตอบได้แต่ส่วนใหญ่คุณครูจะตอบได้ตั้งแต่บาทที่3นะครับนะคุณครูจะตอบได้ตั้งแต่บาทที่3ตอบว่าอะไรครับตอบว่าเฉลยนะครับเฉลยนะครับเฉลยก็คือใครครับขุนอะไรครับขุนแผนนะครับขุนแผนนะถ้าอาจารย์ดูในหน้าจอเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นขุนแผนกับขุนช้างกำลังบรรยายอยู่นะครับขณะนี้นะฮะโอ้งั้นหน้าจอดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะนะขุนแผนกับขุนช้างนี่กำลังนั่งบรรยายอยู่นะนะฮะเออไม่รู้เหมือนหรือเปล่าคล้ายๆเนาะสุทัศน์อืมต้องไว้เข่าซะหน่อยนะถึงจะดีเออดูด้านข้างแล้วก็ดูดีเอาสร้อยทองออกมาหน่อยนะโชว์หน่อยฮะสร้อยทองมาโชว์หน่อยจะได้เหมือนสร้อยสแตนเลสเห็นมั้ยเนี่ยโอ้เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยห้อยพระโอ้เหมือนเลยเหมือนเลยเนี่ยเหมือนนะใช้ได้อยู่เลยนะคุณครูใส่มาพวกอันนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยคุณครูคัดหน้าจอส่งมาหน่อยนะครับเอาละฮะเขาเรียกว่าสุทัศน์ทาสุทาเฮก็อย่างนี้แล้วนะฮะเก็บก่อนนะคำตอบก็คือขุนอะไรครับขุนแผนขุนแผนนะครับขุนแผนนะฮะก็เป็นไปตามที่บอกไว้นะครับบางบทก็ร้ายบางบทก็ดีใช่ไหมฮะนะฆ่านางบัวครี่นะเอาลูกซึ่งเป็นกุมารทองเนี่ยนะนะฆ่าเมียเอาลูกเนี่ยก็เป็นบทที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมนะฮะไปลบที่ไหนก็ได้ภรรยาที่นั่นนะรูปงามนามเพราะนะนะชื่ออะไรฮะพายอะไรฮะจัสมัสพระเจ้ากรุงจีนนะเอาแก้วมาถวายใช่ไหมสมัยนั้นอะนะเลยชื่อว่าพายอะไรฮะตอนเกิดพายแก้วนะฮะพายแก้วนะครับแต่เป็นคนหลายใจเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีภรรยากี่คนฮะคำถามผมฮะขุนแผนมีภรรยามีเมียกี่คนครับขุนแผนมีเมียกี่คนฮะโอ้โหครูจิรัฐาบอกพายแก้วนะครับขุนแผนมีเมียกี่คนครับคุณครูครับรบกวนตอบมาหน่อยเถอะครับนะผมยังไม่ได้ถามชื่อนะฮะถามว่ามีกี่คนบัดเขาบอกว่ามีคู่เคียงข้างไม่ว่างเว้นเท่าที่เห็นปรากฏเกินต้องเกิน4นะเกิน4แน่นอนนะฉะนั้นขุนแผนน่าจะมีภรรยากี่คนนะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่ายอดนักอ่านนะครับฉะนั้นคนที่เป็นนักอ่านก็จะทราบข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าสุดยอดนักอ่านวรรณคดีครูอัจฉราพันธ์บอก5คน5คนใช่หรือเปล่าหนอคุณครูอัจฉราพันธ์บอก5คนนะครับเอาแล้วท่านจำกันได้ไหมนะครับครูอุมาวัน5คนเฮ้ยเลขมาแรงนะเนี่ยเหมือนกันเลย2คนแล้วครูอุมาวันบอก5คนนะครับมีใครตอบมาเพิ่มไหมครับนะครูจิรัฐา5คน5คนเอาละครับก็เดี๋ยวก็คงจะต้องเฉลยแล้วคุณแผนเนี่ยก็มีมีอยู่5คนดังที่ว่านะครับครูพิมพ์ใจ5คนมีใครบ้างนะครับคุณแผนอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามต่อไปอีกนะถ้าอาจารย์จะสร้างคำถามเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนะทำไมขุนช้างถึงหัวล้านนะครับนี่ห้ามถามบางคนนะทำไมขุนช้างถึงหัวล้านนะฮะขุนช้างอยู่ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนห้าคนเหมือนกันขุนแผนมีภรรยากี่คนชื่ออะไรบ้างนะครับทำไมวันทองถึงได้ชื่อว่าเป็นหญิงสองอันนี้พวกนี้เป็นคำถามที่เราสามารถให้เด็กแสดงความคิดเห็นได้มีทั้งความจำนะฮะแล้วก็อภิปรายด้วยอ้าวขุนแผนมีเมีย
5คนนะครับเฉลย5คนครับ5คนนะคนที่1ก็คือใครครับอาจารย์สุทัศน์คนที่1คุณแผน สายทองพิมพิลาไลก็คือนางวันทองนะครับซึ่งก็เราก็รู้จักกันว่าเป็นเมียที่อะไรอ่ะเรียกอะไรหลักเมียหลักรับรู้กันเลยทั่วไปนะครับคุณแผนก็เป็นนางวันทองกับนางวันทองนะครับก็มีนางแก้วแก้วกิริยานะครับและนางคนนี้ได้มายังไงอาจารย์สุทัศน์ฮะแก้วกิริยาเนี่ยจำได้ไหมฮะได้มายังไงคุณแผนได้นางแก้วเป็นลูกของพระสุโขทัยอ่ะครับเป็นเคยขุนช้างเนี่ยเขาออกดอกเบี้ยเงินกู้ไงแล้วพระสุโขทัยไม่มีเงินมาถ่ายคืนน่ะก็เลยเอาลูกมาขัดดอกอยู่ในเรือนของขุนช้างแล้วขุนช้างชอบไหมฮะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเก็บไว้เป็นเมียนั่นแหละนะโอ้ครูติ๋วครูติ๋วนางพิมพ์สายทองลาวทองบัวขี้แก้วกิริยาโอ้โหครูติ๋วนี่ออกมาครบเลยท้ายที่สุดขุนแผนขึ้นเรือนไปจะไปเอานางวันทองคืนไปเข้าห้องผิดก็เลยไปนี่ก่อนไปโดนทีนี้ก็คายหมากให้กับแก้วกิริยากินน่ะนะคายกันไปคายกันมาก็ทีนี้ก็เดี๋ยวพี่จะมาถอนตัวออกนะอยู่ไปก่อนนะนะมันมีบทกลอนอยู่นั้นน่าสงสารมากเลยแก้วกิริยาตัดเพาะขุนแผนน่ะเต่าเตี้ยดอกอย่าต่อให้ตีนสูงมิใช่ยุงจะไม่ยอมไม่เห็นขันถึงห้อยรือจะแข่งแสงพระจันทร์อย่าปั้นน้ำให้หลงตะลึงเงาอันนี้แก้วกิริยาว่าให้ขุนแผนนะว่าเหมือนมาหลอกฟันอ่ะฟันแก้วกิริยาบนเรือนขุนช้างอ่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายตัวนะเต่าเตี้ยดอกอย่าต่อให้ตีนสูงเนี่ยไม่ใช่ยุงอย่ามาย้อมให้เห็นขันหิ่งห้อยรือจะแข่งแสงพระจันทร์เขาเปรียบว่าตัวเขานี่ต่ำต้อยเนาะต่ำต้อยหิ่งห้อยรือจะแข่งแสงพระจันทร์เขาว่าวันทองรู้ด้วยนะว่าขุนแผนมาเพื่อการเนี้ยอย่าปั้นน้ำให้หลงอย่ามาหลอกฉันเลยอย่ามาขี้จุ๊บเบเบ้นี่แสดงว่าอาจารย์สุทัศน์นี่เป็นยอดนักอ่านนะครับแล้วก็คุณครูสุภาพรก็บอกสายทองวันทองแก้วกิริยาบัวขี้ลาวทองนางบัวครี่บัวครี่นี่เป็นลูกใครฮะอาจารย์สุทัศน์บัวครี่นะไม่ใช่บัวขี้ถ้าออกเสียงทัดเสียงมันจะไปพร้อมกับปวดขี้นะปวดครี่ครูสุภาพรต้องใส่ลอลิงเข้าไปด้วยบัวครี่บัวครี่เป็นลูกใครฮะบัวครี่ก็เป็นลูกของไอ้โจรขุนหารหรือเปล่าจำชื่อใช่ไหมชื่ออะไรหมื่นหา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 รเป็นหัวหน้าโจรน่ะแล้วก็หมื่นหารนี่ไม่ถูกชะตากับบัวครี่แต่ว่าขุนแผนต้องออกหาอาวุธวิเศษ3อย่างคือกุมารทองม้าสีหอกแล้วก็หอกฟ้าฟื้นศักดิ์เอ้ยไม่ใช่ดาบฟ้าฟื้นเลือดไก่ทองอะไรนะดาบฟ้าฟื้นดาบฟ้าฟื้นไม่ใช่หองโมกษักนะมันไอ้ไอ้ทองมากเกินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดการยำใหญ่ใส่สารพัดวางจังจัดหลายเหลือตราเนี่ยนะแล้วสรุปก็คือนางบัวครี่ทำไปด้วยความกตัญญูต่อพ่อแต่ไม่ได้กตัญญูต่อผัวจะวางยาใช่ไหมวางยาสั่งยาพิษอ่ะในอาหารที่เอาให้กับใครกินขุนแผนตามคำสั่งของพ่อยึดความกตัญญูเป็นหลักเลยต้องจบชีวิตเพราะว่าผีโหงพายที่ขุนแผนเลี้ยงไว้แอบมากระซิบบอกขุนแผนว่าอีบัวครี่มันวางยาในอาหารนายให้ระวังเท่านั้นแหละสิ้นสวาดเลยเดิมทีก็รักบัวครี่มากนะแต่เท่านั้นแหละอ๋อมันเป็นเหตุจะให้ได้กุมารทองขุนแผนไอ้จอมโหดก็เลยทำไมครับจัดการเอามีดเนี่ยผ่าตั้งแต่อกร่องมาเลยจึ๊กๆๆอกร่องเนี่ยมันมะม่วงลูกออกมาทำพิธีนะเหมือนเนนแอร์ย่างกุมารทองเด็กคาถาครบก็มีฤทธิ์มากเลยเป็นโอ้ถ้าเล่าก็สองทุ่มพอดีแหละโอเคบัวครี่ได้มาอย่างนั้นนะครับต่อไปฮะสายทองสายทองเป็นใครอ่ะอาจารย์สุทัศน์ฮะสายทองนี่เป็นใครครับฉันรือปีชวดน้ำหม่อมพี่พี่สายทองปีนี้เพิ่งปริ่มอ่อนกว่าพี่สองปีเจียวนพิมแม่เนื้อนิ่มสายทองแกปีไรพี่สายทองปีมะเมียฉันจำได้นะก็ต้องไปดูต่อว่าคือสายทองเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเป็นพระพี่เลี้ยงของนางพิมพิลาไลครูติ๋วนี่นะครูติ๋วครูสุภาพรครูพิมพ์ใจบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงนางวันทองนะ
รุ่นสมัยนั้นยังไม่เปลี่ยนชื่อคาราบันแน่นมากแล้วก็ได้เสียกับขุนแผนก่อนนะได้เสียกับพายแก้วก่อนพิมพ์เนี่ยนะไม่ใช่นางสายทองเนี่ยได้เสียก่อนเขาเรียกว่าค่าผ่านประตูเดี๋ยวนี้เห็นไหมเวลาเข้าบ้านไปงานสู่ขออ่ะต้องทำไมฮะผ่านประตูทองเนี่ยมาจากชื่อสายทองนี่แหละประตูทองฉะนั้นลากนี่ก็ลากเข้าความอันนี้ลากเข้าความนะครับนะเวลาจะไปงานแต่งงานต้องโห่นะอาจารย์สุธาเพราะอะไรฮะเจ้าสาวเขาขอร้องเจ้าบ่าวมาว่าให้โห่ดังๆโห่เยี่ยว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 สาวๆนั่งขี้ข้ามจอมปลวกระวังไม้ลวกจะตามเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวนะเพราะเป็นการจริงๆเจ้าบ่าวไม่ใช่อยากโห่หรอกแต่เจ้าสาวบอกว่ามึงไปเดินแห่มาข้างหน้าเลยรักกูจริงแล้วมึงโห่มาสามลาให้ดังๆให้คนทั่วไปในหมู่บ้านกูได้ยินกูอยากให้เขารู้ว่าผัวข้าใครอย่าแตะไหวมันมีที่ไปที่มานะก็มีที่มาที่ไปเป็นอย่างสายทองเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมฮะก็เสร็จแผนคนสุดท้ายลาวทองนี่โอ้ลาวทองนี่มาจากไหนนะขุนแผนไปตีเมืองเชียงใหม่แล้วก็เอาลูกสาวของพระเจ้าเชียงใหม่อ่ะมาคือนางลาวทองเอามาเป็นตัวประกันนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงคือกิเลสหนาตัณหาจัดแล้วลาวทองก็มาทะเลาะกับวันทองวุ่นวายไปหมดอีลาวนะเรียกกันอย่างเงี้ยคำว่าลาวนี่จริงเป็นคำสูงนะมาจากคำว่าละวะฉะนั้นเป็นคำสูงมากก็เป็นต้นวงของสิงหนนกสิงหนวัดโยนกนาคพันธ์น่ะเมืองเชียงแสนน่ะแม่เดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวซึ่งจารึกไว้ที่พระตำหนักสมเด็จย่านะเรื่องตำนานเนี้ยละวะจักรราชนั้นคำว่าลาวเป็นคำสูงมากนะลาวทองอาจารย์พูดถึงขุนช้างนี่เขามีข้อดีไหมอาจารย์สุทัศน์นะโอ้ไม่งั้นจะทำให้นางวันทองเลือกไม่ได้หรืออย่างไรเดิมทีขุนช้างเนี่ยนิสัยไม่ดีมากใช่ไหมฮะไปเพชรทูลบ้างไปอะไรนะคือเอาน้ำลดต้นโพใช่ไหมคือแต่ว่ามันเป็นตัวแบบของความโลภความมีกิเลสตัณหาแต่เขามีข้อดีอ่ะอาจารย์สุทัศน์ข้อดีเขาคืออะไรอ่ะคือเขาไม่เคยว่าให้วันทองเลยนะไม่เคยด่าเลยแต่วันทองเนี่ยด่ากระทบกระเทียบตลอดด่าผ่านตะผลเพราะตะผลบ่าวของตะแม่พิมพ์วิลาลัยก็เป็นคนหัวล้านเหมือนกันอ่ะก็ด่าขุนช้างก็ด่ากระทบเทียบยามจะขี้ยังมีขุนช้างเนี่ยแค่ได้ยินหรือได้ฟังได้เห็นได้ดมก็รู้สึกว่ามีความสุขถ้าอยู่ใกล้วันทองขนาดวันทองเข้าไปขี้อ่ะเนี่ยอีขุนช้างยังตามไปเนี่ยไปนั่งเฝ้าอ่ะบอกว่าไปนั่งเฝ้าด้วยความรักอ่ะใช่แม้จะขี้ยังมีมารผลาญความสุขขี้กระตุกตูดขมิบไอ้ชิบหายอู้อุตส่าห์เบ่งขี้จนตาลายขี้เลยหายขี้เลยหดหมดเลยกูนี่คือด่าแท้พิมพ์วันทองด่าขุนช้างเปลี่ยนละเปลี่ยนภาพแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตกใจไหมตุ๊กตาตัวนี้นะฮะโอ้เนี่ยก็สามารถจากการทายปัญหาง่ายๆนะฮะเราสามารถจะสอนเนื้อหาของวรรณคดีต่อไปได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วยิ่งถ้าช่วงไหนที่ทีวีเอาพวกนี้มาทำเป็นหนังเป็นละครเนี่ยโอ้โหเด็กก็อินนะเพราะว่าเขาก็จะดูผ่านละครอยู่ละครับอันนี้ก็เผื่อคุณครูเอาไปใช้สร้างสื่อนะครับนะเอาอีกไหมครับอยากจะลองอีกไหมฮะลองดูครับอันนี้4คะแนนนะครับจะสุดท้ายหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะยอดนักอ่านวรรณคดีนะครับตัวละครวรรณคดีนี้ชื่ออะไรปิดข้อมูลว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงโอ้โห แม่คุณครูบอกใครจะไปตอบได้วะลองดูครับลองดูนะได้ไม่ได้ก็ลองดูครับถ้าได้ก็4เลยอ่ะพี่นาถามบอกว่าถ้าตอบไอ้บาทนี้ได้นะตัวละครวรรณคดีนี้ชื่ออะไรปิดข้อมูลว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงเอาไม่บอกเลยนะยากเนาะแค่บาทนี้เราพิมพ์ใจบอกว่าขุนช้างรักเดียวใจเดียวอ่ะถูกต้องนะฮะช้างเนี่ยถึงแม้ว่าจะอ้วนไม่หล่ออะไรทั้งหลายแหละแต่ว่าคือข้อดีเขาก็คือรักเดียวใจเดียวเขารักนั่งพิมพ์ยังเขารักรักแต่เป็นพิมพ์ยังเป็นเด็กนู่นละแต่ขุนแผนนี่ไม่ใช่นะขุนแผนนี่ชายเขาเปลือกนะฮะไปตกที่ไหนก็งอกที่นั่นจริงๆใช่ไหมฮะอันนี้ข้อนี้ลองดูนะครับตัวละครวรรณคดีนี้ชื่ออะไรปิดข้อมูลว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงโอ้ใครวะน่ะนะเราก็นึกไม่ออกยากลองดูอ่ะคือลองดูแล้วลองเดาอาจารย์เดาเหรอเราต้องใช้วิธีการเดาแล้วฮะ
เดาดูมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยนะฮะ4คะแนนคือแต่เขาว่ามันก็ให้มันดูยากหน่อยเนี่ยเนาะอ่ะถ้าไม่ได้จริงๆผมไปอีกบาทนะครับอันนี้เหลือ3คะแนนนะครับไม่ใช่เทวดายักษ์หรือลิงตามความจริงเชื้อกษัตริย์ขัตติยาโอ้ทำเหมือนอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเนาะอ้าวคุณครูอัชรพันธ์บอกพระรามนะฮะพระรามเออครูติ๋วบอกม้านินมังกรครูพิมพ์ใจบอกไปอีกแล้วคุณอัชรพันธ์บอกนางสีดาและไม่ใช่เทวดายักษ์หรือลิงนะแต่ความจริงเชื้อกษัตริย์ขัตติยาเอาเป็นลูกกษัตริย์เอาเป็นลูกกษัตริย์นะฮะลูกกษัตริย์ครูอัชรพันธ์บอกพระรามพระรามนะฮะโอ้ดูอัชรพันธ์เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นพระรามแล้วใครจะตอบใครตอบถูกครับดูนะนะเวลาเหลือน้อยแล้วแหมเสียดายจริงๆนะผมมีเยอะมากนะฮะครูสุภาพรบอกนางสีดาอ้าวคู่เคียงข้างเห็นประจักษ์มากกว่าหนึ่งมีเหตุจึงต้องพลัดพรากจากเคหาโอ้ยใครหนอแล้วคู่นี้ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะไม่รู้ฮะคู่เคียงข้างเห็นประจักษ์นางหันมากกว่าหนึ่งมีเหตุจึงต้องพลัดพรากจากเคหาครูพิมพ์ไปบอกพระรามครูเดียบอกพระลักษ์เออครูเดียครูเดียบอกพระลักษ์บอกพระลักษ์ครับพลักนะฮะคู่เคียงคู่เคียงข้างมากกว่า1อืมได้ชื่นชมครูเดียนะครูเดียเขียนพลักถูกด้วยมีตัวมีตัวกลัน3ตัวครูเดียบอกพระอภัยมณีเอาเอ๊ะทําไมมาหลายคําตอบนะครูเดียบอกพระอภัยมณีได้ไม่เป็นไรนะต้องพัดพรากจากเมืองรัตนาพระรามนี่พัดพรากไม่กับสุทัศน์พระรามเดินพระรามก็ต้องเดินน่ะเพราะว่าอีนาง4ปีหรือเปล่าอัยเกสีกับอีค่อมกุจีอ่ะนะมาใส่ร้ายอ่ะนะไปใส่ร้ายกับเท้าทศรถข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เหลือบาทนี้เหลือ1คะแนนนะครับถ้าตอบได้ก็รับไปนะครับเอาละต้องละเหเล่ร่อนกับอนุชาอยากทราบว่าบุคคลนี้มีชื่อใครมีน้องด้วยเอาแล้วพระอภัยมณีหรือเปล่าหรือว่าต้องละเหเล่ร่อนกับอนุชาอยากทราบว่าบุคคลนี้มีชื่อใดโอ้อันนี้ข้อนี้นี่อาจจะตอบได้หลายคำตอบนะยากอยู่นะกลายเป็นว่าครูสุภาพันธ์บอกกันหาครูจิตราครูจิรัฐาบอกศรีสุวรรณครูสุภาพรบอกกันหาครูติ๋วพระรามโอ้โหปัชราพันธ์บอกพระรามข้อนี้ก็จะมีปัญหาเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอ้าวตอบไม่ตรงที่ครูคิดอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคุณครูหลายท่านก็ครูตั้งทงคำตอบไว้แบบนี้แล้วเด็กตอบไม่ตรงจะถือว่าเด็กตอบผิดไหมอันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะฮะเอาละครับครูสุภาพรกันหาชาลีจิรัฐาบอกว่าครูพระภัยมณีตอบนะครับผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับเวลาไม่พอนะครับก็คือตึ้งพระภัยมณีเป่าปีมณีนะครับพระอภัยมณีโอ้ถามต่อครับถามต่อพระอภัยมณีมีเมียกี่คนอ้าวเอาแล้วพระอภัยมณีมีเมียกี่คนเอาละครับพระอภัยมณีมีเมียกี่คนครับพระอภัยมณีพระอภัยมณีมีเมียกี่คนเอาละดูสิใครจะตอบได้อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไปย่อมใช้ได้นางจินดาข้าบุรินแม้นมนุษย์ครุฑทาเทวราชจิตุบาทกลางป่าพนาสินแม้นปีเราเป่าไปให้ได้ยินก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธาอุพิมพ์ใจตอบ5คนอาจารย์สุธาให้เหนื่อยอ่อนนอนหลับอิรัฐาบอก4คนอ้าวราพันธ์บอก5คนนี่เราอ่านวรรณคดีเรื่องเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจครูเดียบอก5คน4 5ถ้าจะมานะ4 5 4 5เขาบอกเดี๋ยวนี้3มา3แรงฮะ3ศูนย์ดับศูนย์ดับเหรอ3แรงศูนย์ดับถ้าคุณครูไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดูนะถ้ากดเบอร์3เนี่ยมันแรงนะฮะถ้ากด0เนี่ยมันจะดับนะลองดูแล้วไม่เชื่อเล่นแต่หวยนะฮะเอาละครับพระอภัยมณีมีเมียกี่คนครับนี่เมียหลวงมีหลวงเมียหลวงเมียหลวงเมียคนแรกก็คือนางผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรนะอาจารย์สุทัศน์จะเล่าประวัตินางผีเสื้อสมุทรไหมครับไม่มีเวลาแล้วมั้งเนาะเกิดจากศีลาเกินเวลาเกินเวลาเดี๋ยวเอาไว้เที่ยวหน้าเนาะตายเพราะผัวจริงว่าพระอภัยมณีรังเกียจมากเหม็นสาบแต่ว่านางแปลงกายมาแล้วก็ข่มเหงรังแกคือให้กำลังบังคับเอาพระอภัยมณีอ่ะนี่ไงที่เขาบอกว่า
ผู้หญิงข่มขืนผู้ชายทำไมจะไม่มีนะก็นี่แหละเป็นตัวอย่างนะฮะมันมีมาตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนางพิศาสมุทรเหนือเขาเรียกว่าต่าวขวบนะข่มขืนพระอภัยมณีนะฮะนี่เมียหลวงนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รักแต่ก็จำเป็นต้องอยู่จนมีลูกในกันหนึ่งคนใช่ไหมชื่ออะไรฮะชื่อสินสมุทรสินสมุทรอ่ะคนที่สองครับนางเงือกนางเงือกนะฮะนี่ก็รักเพราะอะไรเดี๋ยวจะมีคำถามอีกนะครับนางเงือกก็มีลูกก็คือสุดสาคอนนะครับคนที่สามนางสุวรรณมารีมารีสุวรรณแปลว่าทองนะฮะมารีแปลว่าดอกไม้นางดอกไม้สีทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนางสุวรรณมารีนะครับเป็นใครนะฮะนะนางวารีนะนางวารีนี่แหละวารีนี่เป็นใครครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสาวใช้ใช่ป่ะตอนหลังคือเป็นสาวใช้อ่ะแต่ปัญญาดีมีสติปัญญาดีรู้กลศึกแล้วที่ว่าพลิกพลิ้วชิวหาเป็นอาวุธใช่ไหมฮะใช่ๆประหารบุตรเจ้าลังกาให้อาสันนะนะพูดจนอุศเลนทำไมฮะอกแตกตายอกแตกตายใช่ไหมฮะอกแตกตายเอาละครับต่อไปนางอะไรฮะระเวงวันลานางระเวงวันลาเป็นน้องของอุศเลนเป็นฝรั่งใช่ไหมฮะมีอาวุธพิเศษคืออะไรฮะตราพระราหูนะฮะพระภัยมณีมีปีตอนหลังที่สู้กันเป็นไงอาจารย์สุทัศน์พระภัยมณีเป่าปีนางระเวงชูตาราหูนะฮะทุกคนหลับหมดเลยเหลืออยู่สองคนนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าสุดท้ายนางระเวงก็เลยไปเป่าปีพระภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคนละเรื่องนะครับนะแม่สมัยนี้นี่มันเอาเรื่องออกได้เป็นครับนะครับก็มี5คนนี่ผมกับอาจารย์สุทัศน์ก็ได้ไปถ่ายรูปกับนางผีเสื้อสมุทรนะฮะที่หน้าพิพิธภัณฑ์ที่ไหนนะมาบุญคลองแถวแถวนั่นตรงปทุมวันแถวนั้นนะครับนะครับมีกระบอกนางผีเสื้อสมุทรนะจับขุนช้างกับขุนแผนไปนะฮะจริงๆก็อาจารย์สุทัศน์ก็จะเล่าประวัติภรรยาแต่ละคนได้นะครับว่ามีอะไรถามว่าพระอภัยมณีรักภรรยาคนไหนมากที่สุดคำถามพวกนี้อาจารย์ไปถามต่อได้นะครับนะเดี๋ยวรู้เรื่องใช่ไหมนักศึกษาจีนตอบอาจารย์สุทัศน์ว่าพระภัยมณีเขามาได้รักเมียของไหนมากเป็นพิเศษเพราะว่านางผีเสื้อสมุกนั้นพระภัยมณีไม่ได้รักนะแต่นางข่มขึงพระอภัยส่วนนางเงือกนางเงือกนี่ก็ไม่ได้รักนะแต่ว่าพระภัยมณีเกิดความสงสารนี่เด็กต่างชาติตอบนะตอบเด็กต่างชาติตอบงี้สงสารนางเงือกนะก็เลยให้โบนัสนางเงือกก็เลยเกิดเป็นผลิตผงออกมาคือสุขสักของส่วนคนที่สามนั้นก็ส่วนมารีนี่ก็ลูกๆขอร้องไม่ได้รักไม่ได้รักนะพระภัยมณีเนี่ยแต่ว่าลูกขอร้องเด็กต่างชาติเขาจะมีมุมมองของเขาเห็นไหมนางระเวงนั่นก็นางวารีนี่ก็ให้เป็นรางวัลเลยยกขึ้นมาเป็นพระชายาเป็นพระสนมนะเพราะว่าทำให้อุศเลนอกแตกตายได้ก็เลยให้รางวัลและสุดท้ายก็นางระเวงนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ policy กลางเมืองเรื่องการเมืองนะต้องทำให้เมืองมันเกิดความสงบร่มเย็นเอาละครับลังกากับเมืองรัตนาเมืองผลึกนะครับก็จริงๆมีอีกมากมายนะครับอาจารย์ยังมีคำถามมีอะไรที่จะยกตัวอย่างอีกเยอะเลยนะครับนะก็เก็บไว้เที่ยวหน้าบ้างกันละกันเนาะอาจารย์นะฮะเพราะเที่ยวนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการรบกวนเวลาของท่านเกินไปอาจารย์สุทัศน์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสต็อปแชร์ครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคณะครูทุกคนเลยที่ให้เกียรติกับพวกเราทั้งสองคนคืออาจารย์สุทัศน์แล้วก็อาจารย์สุธารับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดเกือบ3ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นมาตอนนี้ก็ล่วงเลยเวลามานิดหน่อยประมาณ7นาทีเลข7นี่ก็ถือว่าเป็นมงคลละนะก็7-11นี่ไม่ได้โฆษณานะนะก็จำต้องใช้เลข7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ต้องเลข7อย่างเงี้ยนะฉะนั้นเลข7นี่เป็นเลขมงคลก็จะคิดว่าน่าจะทำให้คุณครูได้แนวคิดแนวทางหรือวิธีการโดยเฉพาะวันนี้เป็นเรื่องของสนุกอ่านนะส่วนจะฮาหรือจะเฮหรือเปล่านั่นก็เป็นผลพลอยได้แต่ขอให้ยึดที่สาระหลักก่อนคือวิธีการหรือสื่อหรือเครื่องมือที่พวกเราเอามาสาธิตนะท่านสามารถต่อยอดหรือขยายผลได้หรือแอพพลายประยุกต์ไปได้เลยตามแต่ว่าสอนในระดับไหนนะครับ
ก็สมควรแก่เวลาท่านผมและอาจารย์สุธาก็จะกลับมาพบท่านอีกในสนุกเขียนในครั้งถัดไปรอโอกาสอันดีแล้วเรากลับมาพบกันนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเราจะผ่านพ้นโควิดไปด้วยกันครับขออนุญาตขออนุญาตเลยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับท่านที่ได้รับรางวัลเดี๋ยวติดต่อมาด้วยนะครับติดต่อมาด้วยนะครับ